ี๋ยวอาจารย์ส่งลิงก์ให้ด้วยนักเรียนเห็นสไลด์อาจารย์ไหมเห็นสไลด์ที่อาจารย์แชร์ไหมครับเห็นค่ะเห็นนะโอเคเรามาเรียนกันนะวันนี้เราก็จะพูดกันต่อในเรื่องของฮอร์โมนและการตอบสนองของพืชนะครับเราพูดถึงว่าฮอร์โมนมีลักษณะเป็นอย่างไรฮอร์โมนมีนะกี่ประเภทนะมีอะไรบ้างนะตัวอย่างของฮอร์โมนในพืชนะครับแล้วก็หน้าที่ของมันนะครับแล้วก็นะพบได้ที่ส่วนใดนะครับเราก็นะได้พูดถึงเรื่องนี้กันไปแล้วเราก็เริ่มพูดถึงฮอร์โมนตัวแรกคือคือออกซินนะครับแล้วเราก็บอกว่าออกซินเนี่ยหรืออินโดอะซิติกแอซิดเนี่ยฮะมันมีบทบาทในการสนับสนุนการเจริญเติบโตนะครับกระตุ้นนะสร้างมาจากเนื้อเยื่อเจริญปลายยอดนะใบอ่อนผลอ่อนดอกอ่อนนะมีบทบาทในการกระตุ้นตายอดนะครับเทอร์มินอลบาดนะครับแล้วก็ยับยั้งตาข้างเราเรียกคุณสมบัตินี้ว่าแอปิคอลโดมิแนนซ์นะครับกระตุ้นการงอกรากของไม้ตัดกิ่งนะครับแล้วก็การเจริญของผลนะออกซินจากเมล็ดก็จะกระตุ้นการเจริญพัฒนาของผลนะยับยั้งชะลอการหลุดร่วงของใบและผลออกซินสังเคราะห์นะครับ 2,4-D หรือ 2,4-5-T ใช้เป็นเฮอร์บิไซด์หรือยาฆ่าวัชพืชนะครับและในช่วงสงครามในอดีตไอ้เจ้าออกซินสังเคราะห์เนี่ยก็ถูกนำมาใช้เป็นอาวุธนะครับในการทำลายนะทำลายมนุษยชาติด้วยกันในการต่อสู้กันนะออกซินมีบทบาทในการตอบสนองนะครับของพืชต่อแรงโน้มถ่วงแล้วก็การตอบสนองของพืชต่อแสงนะที่เรียกว่ากราวิโทรพิซึมหรือโฟโตโทรพิซึมในลำต้นแล้วก็รากการทดลองนี้เป็นการทดลองคลาสสิกมากเลยครับที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยอยากรู้ว่าพืชเนี่ยมันมีการโค้งนะเอ็นของลำต้นเข้าหาแสงได้อย่างไรนะครับอย่างอันนี้นะครับนะส่วนสีชมพูนี้คือยอดนะปลายยอดอันนี้คือเหมือนเมล็ดข้าวนะครับแล้วการทดลองของเขาคือเขาทำการตัดปลายยอดนะครับตัดปลายยอดปลายยอดเขาเรียกว่านะโคลีออปไทด์นะฮะโคลีออปไทด์ตัดปลายยอดแล้วเอาปลายยอดเนี่ยของต้นอ่อนไปวางบนแผ่นวุ้นนะครับเพราะนักวิทยาศาสตร์มีสมมุติฐานว่านะถ้าสารที่มันควบคุมการเจริญเติบโตเนี่ยมันอยู่ที่ปลายยอดถ้าเกิดเอาปลายยอดมาคว่ำลงบนแผ่นวุ้นนะสารที่อยู่ในปลายยอดมันควรจะแพร่หรือ diffuse เข้ามาอยู่ในชิ้นในแผ่นวุ้นแล้วเมื่อตัดแผ่นวุ้นเป็นชิ้นชิ้นนำไปวางนะบนปลายบนยอดของต้นอ่อนที่ถูกตัดปลายออกไปเนี่ยนะครับไอ้เจ้าสารเนี้ยมันจะต้องสามารถทำให้เกิดการโค้งงอของต้นอ่อนของลำต้นเข้าหาแสงได้นะอันนี้คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์นะเขาตั้งข้อสันนิษฐานว่าถ้าสารที่มันทำให้ลำต้นงอเข้าหาแสงมันอยู่ที่ปลายยอดนะถ้าเราตัดปลายยอดนะมาคว่ำแช่ไว้ในวุ้นนะมาคว่ำแตะเอาไว้บนวุ้นเห็นไหมฮะถ้าสารนั้นคือสีชมพูที่อยู่ที่ปลายยอดมันก็จะแพร่เข้าไปอยู่ในแผ่นวุ้นแล้วถ้าตัดแผ่นวุ้นนี้นะเป็นชิ้นเอาไปวางแทนตำแหน่งของปลายยอดนะครับมันสารตัวเนี้ยมันจะต้องทำให้ลำต้นเนี่ยนะงอเข้าหาแสงได้นะครับปรากฏว่าใช่นะใช่นักวิทยาศาสตร์ก็เลยรู้ว่ามันต้องมีสารอะไรบางอย่างที่อยู่ในปลายยอดที่ผลิตมาจากเนื้อเยื่อที่บริเวณปลายยอดแน่ๆเลยนะอย่างเช่นในการทดลองนี้นะครับนะเอาปลายยอดมานะครับวางบนแผ่นวุ้นนะครับวางบนแผ่นวุ้นนะครับแล้วฉายแสงนะฉายแสงมาทางนี้นะฉายแสงมาทางนี้
นะถ้าสารชนิดนี้นะครับถ้าสารชนิดนี้ไวต่อแสงนะหรือไม่ชอบแสงนะครับปริมาณของสารเนี่ยมันจะต้องไม่เท่ากันในสองด้านนะด้านที่โดนแสงกับด้านที่ไม่โดนแสงเนี่ยมันต้องไม่เท่ากันนะครับแล้วถ้าเกิดเอาปลายยอดไปวางบนแผ่นวุ้นสารนี้มันก็จะแพร่นะซึมแพร่ลงมาในแผ่นวุ้นทีนี้ถ้าเกิดนะครับถ้าเกิดเอาแผ่นกระจกเอาแผ่นกระจกไปแบ่งครึ่งนะไปแบ่งครึ่งปลายยอดเอาไว้แต่ไม่ได้แบ่งลงไปจนถึงแผ่นวุ้นนะครับแล้วก็ฉายแสงนะถ้าเกิดกั้นแบบนี้ถ้าสารนั้นอยู่ทั้งสองฝั่งนะครับถ้าสารนั้นอยู่ทั้งสองฝั่งนะครับมันก็ควรจะมีวุ้นที่วางอยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็ควรจะมีคุณสมบัตินะที่จะไปกระตุ้นให้ลำต้นเนี่ยเอียงเข้าหาแสงได้นะอีกอันนึงนะทำยังไงครับอันนี้เอาปลายยอดวางบนแผ่นวุ้นเอาแผ่นกระจกแผ่นแบ่งครึ่งเลยยาวลงมาจนถึงนะแผ่นวุ้นนะแล้วเอาไว้ในที่มืดนะ dark grown shoot นะถ้าชิ้นวุ้นนะครับนะถ้าในปลายยอดมีสารที่เราสงสัยนะครับมันก็จะแพร่ลงมาอยู่ในชิ้นวุ้น2ชิ้นนี้นะครับที่แบ่งอยู่ใน2ฝั่งนี้แล้วเอาแต่ละแบบเนี่ยฮะเอาชิ้นวุ้นจากการออกแบบการทดลองแต่ละแบบเนี่ยไปวางแทนที่ปลายยอดหากนะฮะหากปลายยอดโค้งนะ curvature แปลว่าโค้งหากปลายยอดโค้งทำองศาไม่เท่ากันแปลว่าปริมาณสารที่มันผลิตได้นะครับในแต่ละหรือปริมาณสารที่มันแพร่ลงมาในชิ้นวุ้นจากแต่ละแบบของการทดลองเนี่ยจะมีไม่เท่ากันนะครับจะมีไม่เท่ากันนะอย่างในภาพนี้นะเอาแผ่นกระจกมากั้นเห็นไหมฮะแต่กั้นเฉพาะด้านล่างของปลายยอดกับชิ้นวุ้นแล้วฉายแสงถ้าเกิดไอ้เจ้าสารที่เราสนใจตัวเนี้ยไอ้เจ้าสารที่น่าสงสัยตัวเนี้ยมันไวต่อแสงนะครับมันไวต่อแสงมันจะต้องมีสารเนี้ยอยู่ในชิ้นวุ้นฝั่งใดฝั่งหนึ่งเท่านั้นอย่างเช่นเนี้ยอยู่ในฝั่ง B แต่ถ้านะครับแต่ถ้าสารชนิดนี้ไม่ไวต่อแสงนะครับไม่ไวต่อแสงทั้งวุ้นฝั่ง A และวุ้นฝั่ง B ก็ควรจะต้องมีสารชนิดนี้ปริมาณเท่าๆกันนะแล้วเขาก็เอาอะไรครับเอาวุ้นฝั่ง A กับวุ้นฝั่ง B ไปวางนะไปวางแทนที่ปลายยอดปรากฏว่าวุ้นฝั่ง B ทำให้ลำต้นเนี่ยงอในองศาที่มากกว่านะมากกว่าวุ้นฝั่ง A นะการทดลองนี้ก็สรุปได้ว่าอะไรครับนะสารที่เขากำลังสนใจเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรฮะหนีแสงมีคุณสมบัตินะไวต่อแสงพอเจอแสงมันจะเคลื่อนที่หรือมันจะแพร่ไปฝั่งตรงข้ามนะครับมันจะแพร่ไปฝั่งตรงข้ามแล้วด้วยอะไรบางอย่างทำให้ฝั่งตรงข้ามตรงเนี้ยนะมันมีการแบ่งเซลล์นะครับมากกว่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งที่มีออกซินไปอยู่เนี่ยนะเยอะๆเนี่ยนะครับนะหรือไอ้เจ้าสารที่เขาสนใจไปอยู่ฝั่งเนี้ยเยอะๆเนี่ยมันมีการแบ่งตัวมากกว่าอีกฝั่งหนึ่งนะดังนั้นมันจึงทำให้ส่วนของลำต้นเนี่ยโค้งงอเข้าหาแสงได้นะครับทีนี้มาดูกลไกนะต่อมานักวิทยาศาสตร์ก็รู้ว่าไอ้เจ้าสารที่เขาสงสัยตัวเนี้ยมันคือสารเคมีชนิดหนึ่งนะครับนะที่ต่อมาเขาตั้งชื่อว่าออกซินหรืออินโดอะซิติกแอซิดนะครับออกซินทำให้ลำต้นเอียงหรือโค้งงอได้อย่างไรอันนี้ครูเขียนสรุปคำอธิบายไว้ให้ว่าออกซินจะเคลื่อนที่ไปยังฝั่งตรงข้ามที่ไม่ได้รับแสงนะครับพอโดนแสงนะออกซินจะแพร่ไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับไปยังอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะแพร่เข้าสู่นิวเคลียสของเซลล์บริเวณนั้นนะแพร่เข้าเซลล์เข้าไปในนิวเคลียสของเซลล์บริเวณนั้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการหลั่งโปรตอนออกนอกเซลล์
ออกซินมากระตุ้นเซลล์ฝั่งตรงข้ามกับแสงให้มันเป็นไงครับนี่ออกซินเจ้าสีน้ำเงินน้ำเงินนี่คือออกซินนะครับออกซินมากระตุ้นให้นะฮะหลั่งโปรตอนให้เซลล์บริเวณนี้หลั่งโปรตอนหรือไฮโดรเจนไอออนออกไปภายนอกนะเมื่อมีไฮโดรเจนอยู่ภายนอกมากๆสภาพภายนอกก็จะเป็นกรดนะสภาพภายนอกเป็นกรดทำให้เส้นใยเซลลูโลสที่ผนังเซลล์เนี่ยจากเดิมที่มันเป็นไงฮะมันต่อกันเป็นโครงข่ายเหนียวแน่นนะพอไฮโดรเจนไอออนถูกหลั่งนะหลั่งออกไปข้างนอกนะมันก็ไปกระตุ้นเอนไซม์นะมันก็ไปกระตุ้นเอนไซม์ที่ไปทำให้เส้นใยเซลลูโลสที่ผนังเซลล์นั้นคลายตัวแล้วก็ยืดยาวออกนะคลายตัวเห็นไหมฮะไปตัดนะการเชื่อมต่อของเซลลูโลสให้มันแยกออกจากกันทำให้ผนังเซลล์มันยืดออกเมื่อผนังเซลล์มันยืดออกแบบนี้นะครับเกิดแรงดันเห็นไหมฮะเกิดแรงดันจากของเหลวข้างในทำให้เซลล์มันขยายตัวทำให้เซลล์มันขยายตัวเห็นไหมฮะเกิดแรงดันจากของเหลวข้างในนะครับทำให้เซลล์ขยายตัวเกิดได้ยังไงสาเหตุนึงพอหลั่งโปรตอนออกไปทำให้เป็นไงครับนะทำแล้วก็นะมีกลไกที่ทำให้ภายในมีความเข้มข้นของสารมากกว่าภายนอกนะน้ำภายนอกก็ออสโมซิสเข้ามานะครับทำให้เซลล์มันเต่งนะพอเซลล์เต่งแล้วผนังเซลล์มันอ่อนมันก็ดันให้เซลล์เนี่ยยืดยาวออกเพราะฉะนั้นด้านที่ไม่โดนแสงนะด้านที่ไม่โดนแสงเซลล์ก็จะยืดยาวออกมากกว่าด้านที่โดนแสงจึงทำให้ด้านเนี้ยนะลำต้นเนี่ยมันโค้งเข้าหาแสงได้นะครับนะเพราะฉะนั้นนะแสงมาทางไหนออกซินมันจะหนีไปฝั่งตรงข้ามแล้วไปทำให้เซลล์ของเนื้อเยื่อบริเวณฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีความยืดตัวนะมีการยืดตัวนะครับแบ่งแล้วก็มีการยืดตัวนะมากกว่าอีกฝั่งหนึ่งทำให้ลำต้นเกิดการโค้งงอเข้าหาแสงได้นะครับอาจารย์คะครับผมรับพนศาเข้าหน่อยค่ะเขาหลุดเข้ามาสิครับเข้ามาแอดเข้ามาใหม่แล้วเดี๋ยวครูจะกดรับให้ครับตอนนี้ยังไม่เห็นนะขอบคุณค่ะครับต่อมาไซโตไคนินนะไคโตสหรือว่าคีโตสนะแปลว่าเซลล์ไคนีโอแปลว่า move นะแปลว่า move เพราะนั้นนะไซโตไคนินก็มาจากคำว่าอะไรฮะทำให้เซลล์เป็นไงทำให้เซลล์ขยับนะทำให้เซลล์เพิ่มจำนวนนะครับไซโตไคนินเป็นฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงมาจากอะดีนีนนะอะดีนีนนะบางครั้งก็เรียกว่าซีเอตินนะครับซีเอตินมาหรือยังยังไม่เห็นเขาส่งคำรีเควสต์เข้าห้องเรียนมานะเพื่อนเชื่อมเน็ตอยู่ค่ะโอเคนะหน้าที่ของไซโตไคนินก็คือกระตุ้นการแบ่งเซลล์นะฮะเซลล์ดิวิชันแล้วก็การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์นะครับดิฟเฟอเรนเทชันนะฮอร์โมนชนิดนี้ผลิตในเนื้อเยื่อที่กำลังแบ่งตัวของรากนะครับในเมล็ดแล้วก็ในผลไม้นะทำให้อะไรครับพลัวลองนะยืดอายุของดอกไม้นะฮะเวลาเราตัด flower cutting คืออะไรครับคือดอกไม้ที่เราตัดกิ่งมาใส่แจกันนะฮะถ้าเราใส่เอาไว้นะเราดูแลมันไม่ดีมันก็จะเหี่ยวใช่ไหมฮะถ้าเกิดเรามีไซโตไคนินนะผสมอยู่ในน้ำที่เราเอาดอกไม้กิ่งดอกไม้มาปักไว้เนี่ยนะมันก็จะมีอายุนะคงทนมันก็จะคงทนนะครับแล้วก็หลุดร่วงนะช้านะกว่าการไม่เติมฮอร์โมนนะเหมือนบางทีอะไรนะเรามีความรู้ว่าอะไรนะให้เติมน้ำตาลลงไปในแจกันนะสักนิดนึงนะเพื่อเป็นสารอาหารให้กับกิ่งดอกไม้ที่เราแช่เอาไว้นะครับแล้วเวลาตัดกิ่งดอกไม้ให้ตัดในน้ำนะอย่าตัดกลางอากาศนะครับอย่าตัดในอากาศแล้วก็จุ่มลงในแจกันเพราะว่าฟองอากาศมันจะไปบล็อกนะใส่เล่มโฟลเอ็มทำให้การลำเลียง
น้ำลำเลียงแร่ธาตุเกิดขึ้นไม่ได้เพราะนั้นเวลาเราเห็นร้านทำดอกไม้เขาเอากิ่งไม้ไปตัดในน้ำนะเพื่อไม่ให้มีฟองอากาศนะเข้าไปบล็อกใส่เล่มนะพอตัดแบบนั้นได้นะไอ้เจ้ากิ่งไม้หรือว่าดอกไม้ที่เราตัดช่อมาเนี่ยตัดกิ่งมาเนี่ยมันก็จะสามารถดูดน้ำต่อได้เพราะนั้นโอกาสที่มันจะเหี่ยวนะมันก็จะช้าลงนะครับนะหรือนะ vegetable นะผักนะการเก็บรักษาผักนะฮะแล้วหรือดอกไม้ตัดกิ่งนะออกซินกับไซโตไคนินเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่ทำงานร่วมกันถ้านำมาผสมนะในอัตราส่วนนะเรโชแปลว่าอัตราส่วนนะถ้านำมาผสมในอัตราส่วนต่างๆกันมันจะมีผลสามารถกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์พืชไปในรูปแบบที่แตกต่างกันได้นะเหมือนในภาพด้านล่างนะครับในภาพด้านล่างนะเขาบอกมันเป็นภาพมาจากการทำทิชชูคัลเจอร์นะฮะนะการทำทิชชูคัลเจอร์โดยใช้นะเอนไซม์ออกซินกับไซโตไคนินในปริมาณที่แตกต่างกันนะครับภาพ A คือภาพนี้ภาพ A เขาบอกว่าเป็นทิชชูคัลเจอร์นะครับ that has usual amounts of auxin and cytokinin นะครับ tobacco strip นะ develop into a callus of undifferentiated cell อันนี้คือเขาเอาชิ้นส่วนของเนื้อเยื่อต้นยาสูบครับ tobacco นะฮะยาสูบมาเพาะเลี้ยงจนนะแล้วเขาก็ใส่ออกซินกับไซโตไคนินลงไปนะตามปกติเท่าๆกันนะปรากฏว่าเซลล์เนื้อเยื่อที่เขาเอามาเลี้ยงเนี่ยมันสามารถแบ่งตัวเป็นก้อนเป็นกลุ่มเซลล์ที่เรียกว่าแคลลัสนะที่เรียกว่าแคลลัสได้ส่วนภาพ B นะ if the ratio of auxin and cytokinin นะ ratio of auxin to cytokinin is appropriate นะถ้าผสมออกซินกับไซโตไคนินในอาหารที่เอาไปเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเนี่ยให้เหมาะสมแคลลัสจะผลิตรากนี่ฮะอันนี้คือรากนะ root นะภาพ C นะ change the ratio นะหลังจากนั้น change the ratio นะ and the vegetable นะ vegetative shoots and leaf are produced นะพอเปลี่ยนสัดส่วนของออกซินกับไซโตไคนินคราวนี้มีใบมีกิ่งเกิดขึ้นนะภาพ D นะAnother ratio causes floral shoot floral shoot คืออะไรออกดอกนะนะถ้าเราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสัดส่วนของออกซินกับไซโตไคนินอีกนะไอเจ้าเนื้อเยื่อจากภาพ A เนี่ยกลายเป็นเกิดช่อดอกนะดังนั้นเขาจึงบอกว่าออกซินกับไซโตไคนินเนี่ยครับนะมันทำงานร่วมกันนะครับนะIt is the relative concentration นะ that produce the effect ถ้าเกิดปริมาณของฮอร์โมน2ชนิดนี้มีไม่เท่ากันเนี่ยมันก็จะมีผลแตกต่างกันกับเนื้อเยื่อพืชด้วยเห็นไหมฮะแค่ผสมออกซินกับไซโตไคนินต่างสัดส่วนกันกระตุ้นให้เกิดรากกระตุ้นให้เกิดใบลำต้นหรือกระตุ้นให้เกิดดอกแปลว่าอะไรจากข้อมูลนี้นะสื่อให้เราเข้าใจได้ว่าเวลาที่พืชมันเจริญพัฒนาเป็นส่วนต่างๆเป็นร่างกายส่วนต่างๆเนี่ยมันจะมีการผลิตฮอร์โมนออกซินและไซโตไคนินออกมาในสัดส่วนที่แตกต่างกันนะซึ่งจะมีผลให้นะเนื้อเยื่อนั้นเปลี่ยนแปลงไปเป็นอวัยวะหรือโครงสร้างต่างๆของพืชได้ต่อมาหน้าที่อีกอันนึงของไซโตไคนินคือ prevent senescence นะ aging process การแก่นะครับของพืชนะ break apical dominance ทำลายการข่มตาข้างของยอดนะครับทำให้พืชนะแตกกิ่งทางด้านข้างนะทำให้กลายเป็นไม้พุ่มนะแทนที่มันจะเป็นต้นสูงๆนะครับอันนี้เป็นภาพให้นักเรียนเห็นนะถ้าเกิดเขาผสมออกซินกับไซโตไคนินในอัตราส่วนที่ไม่เท่ากันอย่างเช่นอันนี้นะหลอดที่1ออกซินมากกว่าไซโตไคนินนะก้อนเนื้อเยื่อจะพัฒนาไปเป็นรากเท่านั้น
็นไหมฮะจะเกิดแต่รากแต่ถ้าเปลี่ยนสัดส่วนไอ้ตอนผสมนี้ใส่ตรงไหนอาจารย์ใส่เอาไว้ในอาหารวุ้นนี่ครับผสมเอาไว้ในอาหารวุ้นนี้อาจารย์แล้วทำไมมันต้องเป็นอาหารวุ้นด้วยล่ะมันจะได้เหมือนดินไงครับให้เนื้อเยื่อเนี่ยมันเกาะมันเติบโตนะเป็นเหมือนวัสดุปลูกอะครับนะแต่เป็นวัสดุปลูกที่สะอาดนะครับไม่มีเชื้อโรคปนเปื้อนนะครับแล้วก็มีสารอาหารต่างๆนะครับให้เนื้อเยื่อพืชเนี่ยได้เจริญเติบโตแล้วก็มีฮอร์โมนต่างๆที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อพืชนะครับต่อมาหลอดที่สองออกซินน้อยๆนะครับออกซินน้อยๆไซโตไคนินมากๆออกซินโลไซโตไคนินไฮปรากฏว่าเกิดอะไรครับไม่เกิดรากแต่เกิดลำต้นกับใบเห็นไหมฮะแต่พอเอามาผสมพอๆกันเกิดอะไรครับไม่เกิดรากไม่เกิดลำต้นไม่เกิดใบแบ่งเซลล์เพิ่มจำนวนเป็นก้อนเซลล์เป็นก้อนเนื้อเยื่อขนาดใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นความรู้ตรงนี้ล่ะครับนักเรียนนักวิทยาศาสตร์หรือนักพฤกษศาสตร์เนี่ยหรือแม้แต่ปัจจุบันนักเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยก็เอาเทคนิคนี้ไปใช้ในการเพาะเลี้ยงพืชนะครับเดี๋ยวนี้นะเราไม่ได้เพาะเลี้ยงแต่กล้วยไม้แล้วเดี๋ยวนี้ที่เริ่มฮิตคือเอาอะไรฮะเอาพวกกระบองเพชรน่ะกระบองเพชรอะไรนะหม้อข้าวหม้อแกงลิงอย่างเงี้ยไปทำเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับแล้วก็นะก็จะได้ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงต้นเล็กๆอยู่ในขวดแก้วนะครับแล้วก็เอามาขายเอาไปเลี้ยงนะสำหรับคนที่มีพื้นที่ในการปลูกพืชน้อยๆนะครับอย่างลูกศิษย์ของอาจารย์ช่วงเกษตรแฟร์ที่ผ่านมาอย่างเงี้ยฮะนะพี่ๆเขาก็คิดกันว่าเขาจะทำอะไรดีนะไปขายนะครับในงานเกษตรแฟร์นะโชคดีนะเกษตรแฟร์ได้จัดก่อนจะมีโควิดพอดีนะไม่งั้นนะแย่เลยนะครับเขาก็นะระหว่างเรียนเนี่ยเขาก็แบ่งเวลามาออกแบบนะการทดลองเตรียมของแล้วก็ฝึกนะที่จะทำเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแล้วเขาก็เลือกกันว่าจะเอาพืชอะไรมาเพาะนะมาเพาะเลี้ยงแล้วเขาก็เอานะพืชแปลกๆพืชต่างๆมาเพาะนะเริ่มแบบงานเกษตรแฟร์ช่วงกุมภาใช่ไหมพี่เขาก็ทำงานล่วงหน้านะหลายเดือนเลยนะเพื่อให้ได้นะครับให้ได้ต้นไม้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในขวดโหลแก้วเล็กๆเนี่ยเป็นจำนวนมากเพื่อจะเอาไปวางขายนะไปวางขายแล้วก็ทำอะไรนะเอามาทำเป็นเสื้อเป็นอะไรต่างๆนะอันนี้ก็เป็นนะตัวอย่างนะที่มาเล่าให้นักเรียนฟังนะเพราะเราเองเหมือนกันฮะถ้าเรามีความสนใจอะไรนะครับเราสามารถเอาความรู้ตรงนี้นะไปสร้างอาชีพไปสร้างโอกาสนะอย่างเช่นใช่ไหมยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเราก็จะมีหมอนมีตุ๊กตานะเป็นรูปอะไรนะสัตว์การ์ตูนนะอะไรทั่วๆไปเดี๋ยวนี้เป็นไงฮะนะพอมีคนเรียนนะวิทยาศาสตร์เรียนชีวะเราก็เริ่มเห็นแบบตุ๊กตาเป็นรูปนะสิ่งแปลกๆเช่นตุ๊กตาเป็นรูปเซลล์เป็นรูปสัตว์แปลกๆนะหรืออะไรฮะคนที่ชอบพวกเครื่องประดับนะอันนี้ก็เล่าจากที่ครูเห็นตามสื่อนะในโซเชียลแอปพลิเคชันต่างๆอย่างเงี้ยเอารูปร่างของไวรัสรูปร่างของแบคทีเรียนะไปทำเป็นต่างหูเป็นสร้อยเป็นแหวนนะทีเนี้ยเพราะธรรมชาติอะรูปร่างของธรรมชาติอ่ะมันมีความงดงามมันมีความสวยงามของมันอยู่ในตัวเป็นต้นทุนอยู่แล้วพอเราเอาไปทำเป็นเครื่องประดับเอาไปทำเป็นของใช้มันก็ช่วยทำให้นะรูปร่างนะครับหรือรูปแบบของมันดูแปลกไปจากรูปร่างเดิมๆนะครับอันเนี้ยนะก็เกิดเป็นธุรกิจเกิดเป็นอะไรเยอะแยะมากมายหรือแบบมีอะไรนะร้านที่นะธุรกิจที่ทำอะไรเอาลายลวดลายต่างๆนะของสิ่งมีชีวิตหรือทางชีววิทยาเนี่ยไปเพ้นเป็นเสื้อนะไปสกรีนเป็นเสื้อแล้วก็เอามาขายนะวางขายออนไลน์พวงกุญแจแก้วน้ำโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะพวกนี้ก็เป็นตัวอย่างนะเพราะนั้นความรู้ที่เราเรียนเนี่ยนะอย่าให้มันจบที่หนังสือเรียนนะอย่าให้มันจบที่การสอบนะฮะเราเอามันมาใช้เอามันไปขยายผลต่อไปขยายความต่อเฮ้ยอาจารย์นะสอนเรื่องนี้แล้วเรื่องนี้เราเรียนไปแล้วเราเอาไปทำอะไรได้บ้างถ้าเกิดใครสามารถเอาความรู้ที่เราเรียนนะไปต่อยอดนะไปต่อยอด
นะไปขยายผลต่อนะมันก็อาจจะเกิดโอกาสนะเกิดโอกาสทางการค้าเกิดโอกาสทางธุรกิจนะครับทำให้นะนักเรียนอาจจะได้มีรายได้นะเพราะเดี๋ยวนี้นะการจะทำอะไรนะการจะค้าขายการจะทำนะการจะทำธุรกิจทำอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีบริษัทใหญ่โตหรือใดๆเลยนะเราก็สามารถเริ่มเรียนรู้นะแล้วก็ใช้ช่องทางนะครับของโซเชียลแอปพลิเคชันเหล่านี้นะในการทำนะกำไรในการทำการค้าของเราได้นะเพราะนั้นตอนนักเรียนอยู่ในวัยเรียนก็จริงๆก็ไม่มีใครที่นะจำกัดว่านักเรียนไม่สามารถจะทำอาชีพเสริมหรือว่าทำอาชีพพิเศษต่างๆได้นะครับนะถ้าเกิดเราแบ่งเวลาได้นะสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นประสบการณ์นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือความสำคัญของสัดส่วนระหว่างออกซินกับไซโตไคนินนะครับที่นะมีบทบาทต่อการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อพืชนะครับส่วนภาพด้านขวานะด้านล่างนี้นะปกติออกซินฮะมันสร้างจากยอดนะครับมันสร้างจากยอดแล้วมันก็ลำเลียงลงมาเพื่อข่มฮะข่มตาข้างนะข่มตาข้างไม่ให้งอกอันเนี้ยเขาเรียกว่า apical dominance นะครับเขาเรียกว่า apical นะเขาเรียกว่า apical dominance นะซึ่งเป็นอิทธิพลจากฮอร์โมนออกซินแต่พอเราตัดยอดฮะพอเราตัดยอดออกชึบเกิดอะไรขึ้นครับนี่ไงกิ่งงอกนะตาข้างงอกแปลว่าอะไรแปลว่า apical dominance โดนทำลายนะเพราะออกซินไม่อยู่แล้วใครทำงานครับไซโตไคนินนะไซโตไคนินนะออกซินไม่อยู่นะไซโตไคนินก็มากระตุ้นให้เกิดนะการงอกของกิ่งนะของก้านของยอดใหม่ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเราเอาออกซินนะเราตัดยอดแล้วเราเอาวุ้นฮะเอาวุ้นที่แช่ออกซินมาวางแปะนะบนยอดที่เราตัดทิ้งไปนะบนกิ่งที่ตัดยอดทิ้งไปเราก็จะพบว่าออกซินที่อยู่ในชิ้นวุ้นมันก็จะแพร่ลงมาแล้วก็มากดตาข้างเอาไว้นะก็เป็นการนะคอนเฟิร์มนะว่า apical dominance เนี่ยนะการกดการงอกของตาข้างเนี่ยมันเป็นอิทธิพลมาจากฮอร์โมนออกซินนะครับส่วนภาพด้านบนเคยเห็นไหมนะต้นไม้นะต้นไม้เวลาเราดูตามสองข้างทางหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะเห็นมันเป็นปุ่มปมนักเรียนรู้ไหมมันเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยต้นไม้อย่างเงี้ยมันเป็นอะไรอ่ะใครตอบได้บ้างมันเป็นอะไรเนี่ยมีคนตอบมาแล้วตาหรอคะยังไม่ใช่มันเป็นอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับต้นไม้เนี่ยมันมีแบคทีเรียชนิดหนึ่งครับชื่อว่าอะโกรแบคทีเรียมนะอะโกรแบคทีเรียมนะที่มันจะนะเข้าไปนะในเซลล์ของพืชแล้วมันก็จะไปกระตุ้นนะให้เซลล์พืชเนี่ยหลั่งนะออกซินนะหลั่งนะฮอร์โมนนะที่กระตุ้นการแบ่งเซลล์เนี่ยออกมาเป็นจำนวนมากทำให้เกิดนะเนื้อเยื่อเกิดก้อนเนื้อถ้าในคนก็เหมือนเนื้องอกอะครับนะอันนี้เราเรียกว่า crow gall crowun อันนี้ crowun นะครับเราเรียกว่า crow gall นะครับเหมือนเป็นก้อนเนื้องอกอะนะที่เกิดจากนะแบคทีเรียมันไปกระตุ้นนะให้พืชนะสร้างนะครับฮอร์โมนนะกระตุ้นการแบ่งเซลล์นะสร้างออกซินสร้างไซโตไคนินมากเกินปกตินะมากเกินไปทำให้เซลล์แบ่งตัวมากเกินไปเกิดเป็นก้อนเป็นปมนะครับนะซึ่งเกิดอะไรขึ้นครับไอ้เจ้าอะโกรแบคทีเรียมเนี้ยต่อมานักชีววิทยารู้จักมันเอามันมาใช้เป็นแบคทีเรียในการนำสารพันธุกรรมที่เราต้องการเนี่ยใส่เข้าไปในพืชนะต่อมาไอ้เจ้าอะโกรแบคทีเรียมเนี่ยเลยกลายเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายยีนนะใช้ใ
ในการถ่ายยีนเข้าสู่พืชนะครับเข้าสู่พืชนะถ้านักเรียนได้ยินข่าวในช่วงหลังๆนะว่าอะไรนะที่มหาวิทยาลัยนะนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถผลิตวัคซีนนะครับต้านเชื้อโควิดนะครับโดยใช้การให้พืชเป็นคนผลิตนะไม่ได้ให้ใช้สัตว์เป็นคนผลิตนะครับเขาทำยังไงนะนะเขาทำยังไงเขาก็เอาอะไรครับเอายีนที่ผลิตนะฮะผลิตวัคซีนต้านนะต้านเชื้อโควิดเนี่ยแล้วก็ใส่เข้าไปในเจ้านะตัวแบคทีเรียอย่างเช่นอะโกรแบคทีเรียมเนี่ยแล้วก็ให้อะโกรแบคทีเรียมเนี่ยพายีนเนี้ยเข้าไปนะครับในเซลล์ของพืชนะครับอาจจะใช้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับแล้วนะพืชก็เป็นไงครับเมื่อได้ยีนนั้นเข้าไปยีนนั้นทำงานเกิดทรานสคริปชันทรานสเลชันพอพืชแบ่งเซลล์นะก็จะมียีนนี้เพิ่มจำนวนด้วยแล้วพอยีนนี้ทำงานนะไอเจ้าวัคซีนนี้ก็จะถูกผลิตออกมาแล้วเป็นไงครับแล้วเขาก็เก็บนะเก็บพืชนี้มาสกัดเอาวัคซีนออกมาเอาโปรจริงๆไอ้คำว่าวัคซีนก็คือโปรตีนนั่นแหละสกัดเอาโปรตีนที่จะเอามากระตุ้นภูมิคุ้มกันเนี่ยออกมานะครับแล้วก็เอาไปทำเป็นวัคซีนฉีดให้คนนะซึ่งเขาพบว่านะการใช้พืชผลิตโปรตีนที่เป็นแอนติเจนของเจ้าไวรัสเนี่ยก็สามารถที่จะเมื่อนำไปฉีดเข้าสู่สัตว์ทดลองนะครับก็สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้นะประสิทธิภาพที่ไม่แตกต่างจากนะครับการใช้เทคนิคอื่นในการผลิตนะอันนี้ก็เป็นความรู้จากการสังเกตเห็นไหมฮะถ้าเกิดนักวิทยาศาสตร์ไม่สงสัยว่าไอ้เจ้าก้อนๆอย่างเงี้ยเกิดได้อย่างไรมันมาจากคำถามว่า what มันคืออะไรเห็นไหม what มันคืออะไรพอสงสัยเห็นไหมเห็นอะไรแปลกๆ what มันคืออะไรจากนั้นคำถามอะไรต่อ how มันเกิดขึ้นได้อย่างไร how it is like this นะมันเกิดขึ้นแบบนี้ได้ยังไงนะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะหรือให้ซับซ้อนไปอย่างนั้นทำไม why ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นะถ้าเกิดเราตั้งคำถามกับสิ่งเหล่านี้นะเราตั้งคำถามเหล่านี้กับสิ่งที่เราเห็นน่ะนะสิ่งที่เราสงสัยในธรรมชาติอ่ะเนี่ยเพราะนักวิทยาศาสตร์เห็นไอ้เจ้าคราวกอลเนี่ยวัตมันคืออะไรอ่ะมาค้นคว้าอ่านหนังสือค้นคว้าอ่านถามนะฮะวิจัยไม่รู้คืออะไรวิจัยเอามาดูเอาเก็บตัวอย่างมาดูมาตัดเนื้อเยื่อนะดูใต้ทำสไลด์ดูใต้กล้องจุลทรรศน์นะพยายามจะเข้าใจว่า how นะมันเกิดได้อย่างไรนะแล้วมันเกิดแบบเนี้ยนะมันเกิดขึ้นเพราะอะไรทำไมมันถึงเป็นแบบนี้เห็นไหมพอเกิดคำถามนะเอากระบวนการวิทยาศาสตร์มานะทำการทดลองนะเอ๊ะมันมีแบคทีเรียอยู่ในนี้ด้วยหรอนะแยกแบคทีเรียออกมาแล้วก็ศึกษาแบคทีเรียนี้คืออะไรนะมันคือแบคทีเรียชนิดไหนทำไมมันมาอยู่แบบนี้ได้ลองเอาแบคทีเรียกับพืชมาอยู่ด้วยกันอ๋อเจ้าแบคทีเรียนี้มันมีคุณสมบัติในการสามารถแทรกตัวเข้าไปในเซลล์พืชได้พอเจอคุณสมบัตินี้ปุ๊บไปดูต่อซิพอมันแทรกตัวเข้าไปในพืชได้มันมีพฤติกรรมอะไรในระดับโมเลกุลที่เกิดกับพืชปรากฏว่ามันมีการส่ง DNA บางอย่างของมันเข้าไปในเซลล์พืชได้ด้วยนักวิทยาศาสตร์เห็นดังนี้ก็เลยเป็นไงครับอ๋อมันเป็นแบบนี้หลังจากนั้นเกิดอะไรฮะพอเรารู้แบบนี้แล้วเอาความรู้นี้ไปทำอะไรต่อเอาความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์อะไรต่อเห็นไหมฮะเขาก็นึกเอ๊ะถ้าเกิดมันสามารถส่ง DNA เข้าไปในเซลล์พืชแบบนี้ได้ดังนั้นถ้าเกิดเราต้องการถ่ายยีนต้องการเอายีนจากสิ่งมีชีวิตอื่นใส่เข้าไปในพืชที่เราต้องการปรับปรุงเช่นเราอยากได้สมมุติว่าเราอยากได้อะไรดีนะสมมุติว่าเราอยากได้สมมุติเราอยากได้อะไรเราอยากได้กุหลาบสีอะไรดีอ่ะกุหลาบสีน้ำเงินนะสมมติเราอยากได้กุหลาบสีน้ำเงินเราศึกษาพันธุกรรมของมันมาละเราเจอละยีนที่เกี่ยวข้องกับการไปเปลี่ยนนะสีนะไปเปลี่ยนแปลงสารสีให้มันไปต่อจนกลายเป็นสีน้ำเงิน
นะถ้าเราสามารถถ่ายยีนเนี้ยนะสมมุติว่าเอายีนนะที่เกี่ยวกับการสร้างสีน้ําเงินเนี้ยเอามาจากอัญชันอ่ะเอามาจากต้นอัญชันแล้วอยากจะเอาไปใส่ในกุหลาบนะเอาไปใส่ในต้นอ่อนกุหลาบเพื่อให้มันโตมาแล้วมันสามารถผลิตยีนที่ไปเปลี่ยนสารสีแดงให้กลายเป็นสีน้ําเงินได้สมมุตินะฮะนะเราก็เอาไอ้เจ้าอะโกรแบคทีเรียมเนี้ยแหละนะแล้วก็พกนะบรรจุยีนผลิตนะสีน้ําเงินนะจากอัญชันเข้าไปแล้วก็เอามันใส่เข้าไปนะเลี้ยงเอาไปเลี้ยงร่วมกับเซลล์ของพืชนะแบบเดียวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออย่างเงี้ยนะเอามาเลี้ยงร่วมกันแล้วพอมันโตร่วมกันมันเข้าไปในเซลล์พืชมันส่งยีนผลิตสารสีน้ําเงินเข้าไปด้วยนะพอพืชนี้เราเอาฮอร์โมนไปกระตุ้นให้มันเป็นรากเป็นลําต้นมันก็จะสร้างสารสีน้ําเงินขึ้นมาด้วยสุดท้ายเราก็มีโอกาสจะได้กุหลาบสีใหม่เห็นไหมฮะอันนี้ก็มีประโยชน์ต่อการเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรนะของการเกษตรทำให้อะไรฮะมีตัวเลือกใหม่ๆเพราะฉะนั้นเวลาเราเรียนนะวิชาการต่างๆเนี่ยอันนึงนะเราก็พยายามจะหาสิ่งใหม่ๆนะเพื่อเป็นโอกาสทางการค้านะเป็นโอกาสทางการตลาดให้กับสังคมนะครับเพราะนั้นวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ช่วยทําให้เราได้มีตัวเลือกเดี๋ยวอย่างเงี้ยเวลานักเรียนไปดูตามอะไรนะตามตลาดร้านขายเมล็ดพันธุ์ร้านขายต้นไม้เนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าแบบโอ้โหเดี๋ยวนี้มันมีต้นไม้แบบนี้ด้วยมีพันธุ์แปลกๆนะมีพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยหรือแม้แต่เกษตรกรเนี่ยเขาก็พยายามจะหานะวิธีการใหม่ๆที่จะมาปรับปรุงพันธุ์นะครับของพืชที่เขาสนใจเนี่ยให้มีลักษณะนะที่เขาต้องการให้มีลักษณะที่เหมาะสมเนี่ยนะหรือมีลักษณะแปลกใหม่เนี่ยมากขึ้นนะซึ่งเขาจะทําได้ยังไงเกษตรกรสมัยนี้จะทําได้ยังไงเกษตรกรสมัยนี้ก็จะเป็นไงครับนะก็จะนะมาเรียนหรือส่งลูกส่งหลานมาเรียนเพื่อเอาความรู้นะเทคโนโลยีเหล่านี้กลับไปปรับปรุงไปพัฒนาการเกษตรไปพัฒนาฟาร์มไร่นะครับของเขาเพราะฉะนั้นในวัยในช่วงปีประมาณนี้ในช่วง10ปีนี้นะนักเรียนจะเริ่มเห็นว่าคนรุ่นใหม่นะจะไม่ค่อยอยากทำงานในกรุงเทพนะจะไม่ค่อยอยากทำงานตามเมืองใหญ่จะเริ่มมีคนรุ่นใหม่อย่างเช่นแบบจบปริญญาตรีนะก็จะเริ่มออกไปทำอะไรฮะไปทำธุรกิจนะออกไปทำฟาร์มนะออกไปทำฟาร์มหรือบางคนทำอาชีพประจำอย่างอาจารย์เนี่ยถือว่าเป็นอาชีพประจำใช่ไหมทำอาชีพประจำอยู่สักพักเสร็จแล้วลาออกนะไปทำฟาร์มนะจะเห็นเลยว่าปัจจุบันเนี้ยมันจะมีที่เที่ยวที่เป็นฟาร์มเป็นสวนเยอะแยะมากนะครับแล้วส่วนหนึ่งในนั้นก็จะเป็นไอเดียของคนรุ่นใหม่นะครับเพราะนั้นแต่นะเวลาประเทศเราทำพวกแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยบางทีเราใช้อะไรฮะ copycat ใช่ไหมคือ copy idea นะอยากให้อิตาลีอยากให้มีอิตาลีอยู่ในประเทศไทยก็ copy อิตาลีนะครับมานะปอร์โตชิโน่อะไรนะอะไรพวกเนี้ยไอพวกคำที่มันนะลงแนวลงท้ายสไตล์ภาษาอิตาเลียนเนี่ยนะปอร์โตชิโน่อะไรนะเยอะแยะไม่หมดเลยนึกออกชื่อเดียวเนี่ยนะก็เป็นไงฮะพยายามจะเอาไอเดียของสถาปัตยกรรมสไตล์อาหารการแต่งกายนะฮะมานะถ่ายทอดเอาไว้นะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราจะทำให้การเกษตรยั่งยืนนะเราเอาวิทยาศาสตร์ฮะเอาวิทยาศาสตร์เอาเทคโนโลยีมาปรับปรุงการเกษตรครับทำให้การเกษตรของเราเนี่ยนะเป็นการเกษตรที่เป็นไงฮะเป็นการเกษตรที่สมัยใหม่นะมีผลผลิตเยอะนะมีนะผลผลิตแปลกใหม่อย่างเงี้ยนะอันเนี้ยก็จะดีกว่านะดีกว่าการที่เราจะต้องไปก๊อปปี้เข้ามาแล้วก็มาสร้างจุดขายใช่ไหมมียุคนึงคนก็ฮีทฟาร์มแกะใช่ไหมไปที่ไหนก็มีแต่ฟาร์มแกะจังหวัดนั้นก็มีฟาร์มแกะจังหวัดนี้ก็ต้องมีฟาร์มแกะนะมันก็เป็นมันอย่างเงี้ยพอมันเกิดไอเดียที่หนึ่งมันก็เป็นไงฮะไวรัลไปยังที่ต่อๆไปนะมียุคนึงอะไรฮะมีสวนน้ำนะก็จะฮีทสร้างสวนน้ำนะที่นั่นก็มีสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดที่นี่ก็มีสวนน้ำการ์ตูนที่นั่นก็สวนน้ำอะไรก็ว่าไปนะมันก็เลยดูเหมือนมันเป็นธุรกิจที่มันลอกเรียนไอเดียกันต่อๆมาเพื่อมาแย่ง
มาแย่งอะไรฮะมาแย่งกำไรนะด้วยกันนะแต่ถ้าเกิดเราใช้วิทยาศาสตร์แล้วเอาวิทยาศาสตร์เป็นไอเดียตั้งประกอบกับเทคโนโลยีเราอาจจะเกิดไอเดียใหม่ๆแล้วเราอาจจะเป็นอะไรฮะอาจจะเป็น in the first one the first นะ the first brand นะหรือ the first company นะ first person นะที่เอาไอเดียนี้มาใช้นะครับต่อมาจิบเบอร์เรลินนะครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าจิบเบอร์เรลิกแอซิดอ่ะก่อนจะขึ้นเรื่องนี้นักเรียนมีคำถามเปล่ามีคำถามไหมครับอาจารย์เบรกให้นักเรียนได้ถามสักนิดหนึ่งมีคำถามไหมมีคำถามไหมเดี๋ยวหลังจากสอบกลางภาคนักเรียนก็น่าจะได้เริ่มทำแล็บนะฮะเพราะว่าบทนี้เป็นบทสุดท้ายของเล่มนี้แล้วนะครับแล้วก่อนเราจะไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับระบบในร่างกายของสัตว์นะครับเราก็อาจจะมีแล็บนะที่เกี่ยวกับเรื่องพืชนะสักนิดนึงก่อนนะครับอ่ะถ้าไม่มีคำถามครูก็สอนต่อนะจิบเบอเรลินนะครับหรือ GA ย่อมาจากจิบเบอเรลิกแอซิดนะครับจิบเบอเรลิกแอซิดนะมาจากคำว่าจิบบัสนะจิบบัสที่แปลว่าเบนท์เบนท์แปลว่างอนะแปลว่างอนะหน้าที่ของมันคือนะส่งเสริมการยืดยาวของลำต้นนะชูตอีลองเกชันนะการเจริญพัฒนาของผลหรือฟรุตนะครับไอเจ้าฮอร์โมนตัวนี้นะพบเจอครั้งแรกโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นนะเกิดจากนะโรคนะในข้าวนะที่เป็นเชื้อรานะครับเชื้อราชนิดนี้ชื่อว่าจิบเบอเรล่าฟูจิคูรอยนะจิบเบอเรล่าฟูจิคูรอยนะซึ่งไอเจ้าเชื้อราตัวนี้ถ้ามันไปติดต้นข้าวมันจะทำให้ต้นข้าวเนี่ยมีต้นสูงยาวนะกว่าปกติแล้วก็ไม่แข็งแรงหักนะหักนะแล้วก็งอพับได้ง่ายนะเขาเรียกว่า foolish seedling disease ทำให้ผลผลิตของข้าวเนี่ยนะไม่ได้ตามต้องการนะแล้วเขาก็เอาไปดูว่าไอ้เจ้าเชื้อราชนิดนี้มันทำยังไงถึงทำให้ต้นข้าวสูงเกินปกติสูงกว่าปกติได้เขาก็พบว่าไอ้เจ้าเชื้อราชนิดนี้มันสร้างสารเคมีขึ้นมาตัวหนึ่งนะที่มันไปกระตุ้นการยืดยาวของเซลล์การแบ่งเซลล์นะเขาเลยตั้งชื่อมันตามชื่อของเชื้อราที่เขาค้นพบนะว่าจิบเบอร์เรลินนะครับนะไอ้เจ้าฮอร์โมนตัวนี้นะยังกระตุ้นนะแหล่งผลิตจากใบอ่อนรากนะต้นอ่อนตัวเมล็ดแล้วก็ผลนะทำให้ดอกไม้มีขนาดใหญ่นะทำให้ดอกไม้มีขนาดใหญ่ช่อดอกยาวเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมถ้าเกิดอันนี้คือแบบไม่มีจิบเบอร์เรลินนะอันขวามือคือมีจิบเบอร์เรลินนะทำให้ก้านดอกยาวเห็นไหมฮะก้านดอกยืดยาวนะทำให้ได้ดอกแบบใหม่ดอกยาวเหมาะกับเอาไปปักแจกันนะถ้าดอกก้านสั้นๆก็ปักแจกันไม่สวยเห็นไหมฮะใช้ฮอร์โมนช่วยปรับปรุงลักษณะของพืชนะครับหรืออะไรครับองุ่นนะองุ่นทำให้องุ่นมีผลใหญ่ขึ้นนะทำไมล่ะทำไมมันทำให้องุ่นมีผลใหญ่ขึ้นได้เพราะมันไปทำให้ก้านนะฮะก้านที่มันยึดนะก้านที่มันยึดองุ่นแต่ละผลเนี่ยนะมันยืดยาวออกเมื่อก้านยืดยาวออกห่างจากกันเมล็ดองุ่นผลองุ่นแต่ละลูกเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะขยายขนาดได้มากขึ้นนะเพราะนั้นฝั่งซ้ายนี่คือองุ่นปกติกับฝั่งขวาคือองุ่นที่นะเสริมฮอร์โมนจิบเบอร์เรลินเข้าไปเห็นไหมฮะได้ผลผลิตเยอะขึ้นนะจิบเบอร์เรลินนะเกี่ยวข้องกับการทำลายการพักตัวของตาของเมล็ดทำให้เมล็ดงอกทำให้ตางอกนะครับแล้วก็ยังเกี่ยวกับการงอกของเมล็ดนะเจอร์มิเนชันนะเจอร์มิเนชันของเมล็ดไปกระตุ้นการผลิตเอนไซม์อะไมเลสเอนไซม์อะไมเลสก็จะไปเปลี่ยนสตาร์ชที่เก็บเอาไว้ในเอนโดสเปิร์มหรือในใบเลี้ยง
แล้วก็เอามาใช้นะส่งมาให้กับนะไปเปลี่ยนสตาร์ชเป็นน้ำตาลส่งมาให้กับต้นอ่อนหรือเอมบริโอใช้ในการเจริญเติบโตนะครับต่อมาแอปไซซิกแอซิดหรือ ABA นะอย่างที่บอกเป็นฮอร์โมนสำหรับตอบสนองต่อความเครียดนะจากที่เราเรียนไปครั้งก่อนนะ ABA นะผลิตมาจากนะครับเนื้อเยื่อสีเขียวนะที่มีคลอโรพลาสต์นะอาจจะมาจากเอนโดสเปิร์มมาจากรากนะครับทีเนี้ยนะนักเรียนสาเวลาทบทวนนักเรียนสามารถอ่านหนังสืออ่านอะไรเสร็จแล้วนักเรียนย้อนกลับมาดูตารางช่วงต้นที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้ได้มันก็จะให้ข้อมูลสรุปนะที่ครูเคยสรุปให้ฟังแล้วก่อนหน้าเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับนะแล้วนะแอปไซซิกแอซิดเป็นสเตรสฮอร์โมนฮอร์โมนตอบสนองต่อความเครียดนะเป็นฮอร์โมนทำให้พืชทนแล้งนะครับ drought tolerance นะครับแอปไซซิกแอซิดยังเกี่ยวข้องกับการทำให้เมล็ดแล้วก็ตานะ seed and bud เข้าสู่ระยะพักตัวนะถ้าเกิดเป็นจิปเบอร์ลินเป็นไงทำให้ตากับเมล็ดหยุดพักตัวแล้วก็งอกแต่ตรงข้ามกับแอปไซซิกแอซิดนะแอปไซซิกแอซิดจะทำให้ตาให้เมล็ดหยุดนะหยุดกระบวนการเติบโตนะเข้าสู่ระยะพักนะเพราะนะแอปไซซิกแอซิดก็จะแพร่นะผลิตจากใบแล้วก็แพร่ไปยังตานะเพื่อไปยับยั้งการเจริญของตานะครับแอปไซซิกแอซิดยังตอบสนองต่อความแห้งแล้งนะครับคือขาดน้ำใช่ไหม water stress โดยการทำให้ปากใบนะสโตมาตาปิดนะ closure of สโตมาตาคือการปิดของปากใบนะอย่างนี้ฮะเมล็ดข้าวโพดนะถ้ามันเจอแอปไซซิกแอซิดเป็นไงแทนที่มันจะรอก่อนใช่ไหมนะแทนที่มันจะรอก่อนนี่มันไม่รอเลยมันงอกเลยเห็นไหมฮะ1เมล็ดอันนี้คือ1เมล็ดนะนี่นึกถึงนี่คือ1ผลของข้าวโพดนะนี่คือ1ผลของข้าวโพดเพราะฉะนั้นแต่ละเมล็ดของข้าวโพดเนี่ยนะแต่ละผลของข้าวโพดเนี่ยก็สามารถงอกเป็นต้นข้าวโพดได้นะเพราะฉะนั้นเวลาเรากินข้าวโพด1ฝักนั่นคืออะไรฮะลูกของข้าวโพดนะหลายสิบหลายร้อยชีวิตเลยนะฮะอันนี้เป็นไงฮะนะพอไม่มีแอปไซซิกแอซิดนะโลแอปไซซิกแอซิดนะเมล็ดพวกนี้ก็งอกขึ้นมาได้เห็นไหมครับพร้อมจะกลายเป็นต้นข้าวโพดต้นใหม่เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรเมล็ดข้าวโพดบนฝักมันยังไม่งอกนะมันยังอยู่เป็นเมล็ดแบบนั้นได้เพราะมันมีแอปไซซิกแอซิดคอยสั่งคอยควบคุมให้มันพักตัวอยู่พอถึงเวลาเหมาะสมเจอความชื้นเจออากาศเจอดินเป็นไงครับปริมาณแอปไซซิกมันก็จะถูกทำให้ลดน้อยลงแล้วต้นอ่อนก็ถูกอะไรฮะ break dormancy นะ dormancy ก็จะ break นะมันเมล็ดก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการงอกหรือ germination ถ้าเกิดยังจำได้กระบวนการปิดเปิดของปากใบนะเกิดจากการควบคุมของ app cyclic acid นะตอนเปิดเกิดยังไงตอนเปิดก็เกิดจากพืชเป็นไงครับสะสมไอออนนะในเซลล์หรือใน vacuo ทำให้ความเข้มข้นของเหลวนะของสารในเซลล์คุมมีมากกว่าภายนอกน้ำจากภายนอกจึงออสโมซิสเข้ามาในเซลล์คุมทำให้เซลล์คุมเต่งแล้วปากใบเปิดไอ้เจ้าไอ้การสะสมไอออนเนี้ยมันเกิดได้อย่างไรมันเกิดจากการกระตุ้นของแอปไซซิกแอซิดครับตอนแรกไม่มีแอปไซซิกแอซิดโพแทสเซียมแชนเนลนะไอออนแชนเนลเปิดนะไอออนก็เข้ามาได้นะแล้วทำให้ความเข้มข้นมันเป็นไงมันเปลี่ยนไปน้ำก็ออสโมซิสเข้ามาแต่พอมีแอปไซซิกแอซิดมาจับนะแอปไซซิกแอซิดมาจับกับรีเซปเตอร์มันไปสั่งการอะไรครับไปสั่งการไอออนแชนเนลเอาแคลเซียมไอออนเข้าสู่เซลล์แล้วก็เอาโพแทสเซียมไอออนออกจากเซลล์เห็นไหมฮะเอาโพแทสเซียมไอออนออกจากเซลล์ทำให้ความเข้มข้นของสารนอกเซลล์คุมนะสูงกว่าความเข้มข้นของสารในเซลล์คุมน้ำในเซลล์คุมจึงออสโมซิสออกทำให้เซลล์คุมเหี่ยวแล้วปากใบก็ปิดเพราะการสั่งการของใครครับของแอปไซซิกแอซิด
ที่พืชสร้างขึ้นมาต่อมาฮอร์โมนตัวถัดมาเอทิลีนนะครับเอทิลีนนะเป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่มีสถานะเป็นก๊าซนะครับหรือเป็นแก๊สนะมีหน้าที่ในการกระตุ้นการหลุดร่วงแล้วก็การสุกนะฮะ abscission คือร่วงนะ ripening คือสุกของผลไม้โดยการไปทำอะไรไป activate ไปกระตุ้นเอนไซม์นะเอนไซม์ที่จะไปทำให้นะผิวของผลไม้นั้นนิ่มนะ soften นะ soften ถ้าเป็น adjective นะ soft นะเป็น adjective นะแปลว่านิ่มนะนุ่มทำให้นิ่มเป็น verb ใช้ว่า soften นะ soften อันนี้เป็น verb นะแปลว่าทำให้นุ่มเพราะนั้นเอนไซม์ตัวนี้นะกระบวนการสุกทำไมผิวมะม่วงตอนเป็นมะม่วงดิบมันแข็งๆพอเป็นมะม่วงสุกทำไมมันนิ่มเพราะว่านะไอ้เจ้าฮอร์โมนเอทิลีนเนี่ยมันไปกระตุ้นการผลิตเอนไซม์ที่ไปย่อยผนังเซลล์นะไปเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลทำให้ผิวแล้วก็เนื้อของผลไม้นั้นเนี่ยนุ่มนะไปทำลายคลอโรฟิลนะ break คลอโรฟิลทำให้ผลไม้ตอนมันจะสุกมันก็จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็สีก็เปลี่ยนใช่ไหมสีก็เปลี่ยนนะอันนี้ก็เป็นกลไกของนะฮอร์โมนเอทิลีนนะครับนะครับเพราะฉะนั้นบทบาทของก๊าซเอทิลีนเนี่ยนะนอกจากทำให้เกิดการสุกการร่วงนะร่วง dropping คือการร่วงของใบผลแล้วก็ดอกนะการร่วงของใบผลดอกก็คือกระบวนการชราการแก่การเสื่อมอายุไขของร่างกายพืชนะครับนะก๊าซเอทิลีนเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าสู่พืชโดยการแพร่ก็ได้นะใช้ของเหลวพาไปหรือผ่านอากาศ freely move in the air นี่ครูเขียนไว้ให้ว่าใช้ในการบ่มผลไม้รวมถึงนะมันทำหน้าที่คล้ายๆกับ abscisic acid คือไปยับยั้งตาข้างนะครับไปยับยั้งการยืดของลำต้นแล้วก็รากมีอิทธิพลตรงข้ามกับอิทธิฤทธิ์ของออกซินกับไซโตไคนินนะครับดูการทดลองนะบิ๊กเกอร์2อันนี้นะโหล2ใบนี้นะครับข้างในมีฟลาสก์นะหรือขวดรูปชมพู่แล้วก็ใส่กิ่งนะใส่กิ่งไม้มีใบมีผลนะครับในชุดแรกนะมีแค่นี้นะเอากิ่งปักข้างในฟลาสก์หรือขวดรูปชมพู่นี้ก็ใส่น้ำเอาไว้นะอีกอันนึงเอามะเขือเทศสุกเอามะเขือเทศสุกหรือผลไม้สุกใส่เข้าไปนะครับปรากฏว่าเกิดอะไรเห็นไหมฮะนะชุดทดลองนะชุดการทดลองที่ใส่ผลไม้สุกเข้าไปด้วยเป็นไงผลร่วงใบร่วงนะเกิด abscission เกิดการร่วงของผลแล้วก็ใบนะสาเหตุเพราะอะไรครับเพราะแก๊สเอทิลีนนะจากผลไม้สุกเนี่ยนะมันถูกปล่อยแล้วแพร่ออกมาในอากาศนะแล้วมันก็ซึมเข้าไปแพร่เข้าไปผ่านอะไรครับผ่านปากใบผ่านใบของพืชแล้วก็ไปกระตุ้นกระบวนการแก่กระบวนการหลุดร่วงนะครับของส่วนต่างๆของพืชพอเรารู้แบบนี้นะครับพอเรารู้แบบนี้พอเรารู้แบบนี้ทำยังไงนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าเวลาผลไม้มันสุกเนี่ยปัญหาของมันคือเวลาเราจะขนส่งใส่รถใส่แพ็คใส่กล่องใส่ห่อนะมันกระแทกนะพอไปถึงไหนฮะพอไปถึงตลาดนะพอไปถึงนะประเทศที่เราส่งออกผลไม้ไปมันสุกพอดีแต่มันเละมันช้ำมันเหี่ยวมันเน่านะมันก็ขายไม่ได้ราคานะนักพันธุศาสตร์ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเราอยากให้ผลไม้ตอนมันสุกเนี่ยมันยังมีผิวสัมผัสนะมีผิวสัมผัสยังมีความอะไรฮะแข็งความกรอบนะครับไม่นิ่มเละนะเราจะต้องทำยังไงดี
เราทำไงดีนะปัญหานะผู้เกษตรกรนะก็บอกว่าทำไงดีอ่ะอยากจะส่งออกมะเขือเทศนะแต่พอมะเขือเทศจะไปถึงสมมุติว่าปลูกที่กรุงเทพอยากจะส่งมะเขือเทศไปเมืองจีนอย่างเงี้ยกว่ามะเขือเทศจะไปถึงเมืองจีนก็งอมนิ่มนะก็ไม่อร่อยเอาไปใส่สลัดก็ไม่อร่อยต้องเอาไปทำซอสมะเขือเทศเท่านั้นอย่างเงี้ยนะนักพันธุศาสตร์ก็บอกว่าเอ๊ะเกษตรกรถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ดีไหมการผลิตการที่มะเขือเทศมันสุกเนี่ยนะมันเกิดมาจากการที่มันมีฮอร์โมนเอทิลีนมากระตุ้นนะครับให้มะเขือเทศดิบเนี่ยนะมันเข้าสู่กระบวนการกลายเป็นมะเขือเทศสุกนะทีนี้ถ้าเกิดเราจะไม่ให้มันสุกนะหรือให้มันสุกช้าๆเราไปยับยั้งการเราไปยับยั้งยีนผลิตฮอร์โมนเอทิลีนดีไหมล่ะนะเพราะว่านะฮอร์โมนเอทิลีนเนี่ยมันก็สร้างมาจากจีนนะจาก DNA นะจีนที่ผลิตฮอร์โมนเอทิลีนมันก็เกิดกระบวนการทรานสคริปชันเป็น mRNA ของยีนผลิตเอทิลีนแล้วมันก็ทรานสเลชันเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตฮอร์โมนเอทิลีนถ้าเราไปหยุดไอ้เจ้ายีนตัวนี้ซะเราไปหยุดไอ้เจ้ายีนตัวสำคัญในกระบวนการผลิตฮอร์โมนเอทิลีนซะมะเขือเทศก็จะสุกแบบเป็นไงฮะโตเต็มที่แล้วก็จะยังไม่สุกก็จะยังเป็นมะเขือเทศสีเขียวแล้วก็จะค่อยๆสุกอย่างช้าๆเราก็สามารถใช้ระยะเวลาตรงนี้ส่งออกนะขึ้นเรือขึ้นเครื่องบินนะพอไปถึงที่เมืองจีนก็ยังเป็นมะเขือเทศที่ยังกรอบนะยังหวานยังอร่อยนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ฮะสิ่งที่เราเรียนเรื่องฮอร์โมนพืชอย่างเงี้ยเราไม่ได้เรียนแค่รู้ว่าฮอร์โมนพืชมีกี่ชนิดมีอะไรบ้างในขณะที่เราเรียนเราก็ต้องคิดต่อว่าเราจะเอาความรู้นี้นะครับไปใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้คืออีกหนึ่งลักษณะของอิทธิพลของฮอร์โมนเอทิลีนจากต้นอ่อนของพืชอันนี้เป็นการทดลองครับนะอันนี้เขาไม่ได้วาดการ์ตูนหรืออะไรนะเขาทำการทดลองโดยปลูกพืชนะครับแล้วก็ให้ฮอร์โมนเอทิลีนในความเข้มข้นนะครับ concentration แปลว่าความเข้มข้นในความเข้มข้นที่แตกต่างกันหน่วยเป็น parts per million หรือ ppm นะครับนักเรียนน่าจะได้เคยได้ยินในวิชาเคมีเนาะนะครับอย่างไรนะอย่างอันนี้0 0.1 0.2 0.4 0.8 เห็นอะไรไหมฮะเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของเอทิลีนเกิดอะไรขึ้นกับต้นอ่อนครับเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของแก๊สเอทิลีนเกิดอะไรขึ้นกับต้นอ่อนครับเกิดอะไรขึ้นกับต้นอ่อนครับต้นอ่อนจะยังสูงไหมจะยังยืดไหมต้นไม่แข็งแรงไม่สูงเตี้ยไม่โตเหี่ยวโอเคนะต้นอ่อนก็จะไม่สูงใช่ไหมนะต้นอ่อนก็จะไม่ยืดตรงแบบนี้แต่จะเป็นไงครับจะยืดแล้วก็งอไปทางด้านข้างในขณะเดียวกันต้นอ่อนจากเรียวๆจะเป็นไงหนาเห็นไหมฮะหนาปึ๊กเลยนะครับนะเขาทำให้นะครับนะเกิดผล3อย่างเขาเรียกว่า triple response ในต้นอ่อนอันที่1คือชะลอการยืดของลำต้นนะ stem elongation เห็นไหมลำต้นไม่ยืดนะลำต้นสั้นแล้วก็ทำให้ลำต้นใหญ่หนาstem thickening นะ thick นะ thick แปลว่าหนานะ thick แปลว่าหนาเป็น adjective นะครับทำให้หนาเราก็เติม n ลงไปนะจาก thick ก็เป็น thicken นะ thicken ก็เป็น verb แปลว่าทำให้หนานะครับนะส่วน3นะลำต้นหนาแล้วก็3นะเติบโตทางแนวระนาบนี่ไงเติบโตแนวระนาบนะปึ๊บปึ๊บอย่างนี้แนวระนาบเขาเรียกว่าแนว horizontal นะ horizontal ทีนี้ถ้าเกิดไอเดียเนี้ยมันไปเหมาะกับการปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งเช่น
สมมุติเอ้ยอาจารย์ลำต้นหนาๆแบบเนี้ยก็ถั่วงอกไงอาจารย์ถั่วงอกไงถั่วงอกถ้าเกิดถั่วงอกต้นเรียวๆแบบเนี้ยมันคงกินไม่อร่อยใช่ไหมถ้าเราเอาความรู้เนี้ยของเรื่องฮอร์โมนเอสทิลีนเนี่ยนะเอาไปเล่นกับถั่วงอกเราก็จะได้ถั่วงอกที่เป็นไงต้นหนาต้นหนากิจกรรมมาชาเลนจ์นักเรียนแล้วครับหลังสอบกลางภาคนะครับเอ๊ะม5รุ่นนี้ตอนม4ได้ปลูกถั่วงอกใช่ไหมถั่วงอกของถั่วต่างๆใช่ไหมใช่เปล่าเอ่ยใช่มีถั่วดำถั่วเขียวใช่ไหมถั่วลิสงถั่วผมเน่าน่าสงสารในกิจกรรมที่อาจารย์จะให้นักเรียนลองทำเองกิจกรรมนี้ชื่อว่าลองทำเองนะครับโดยอาจารย์จะให้นะครับนักเรียนนะลองเพาะถั่วงอกอีกรอบนะครับลองเพาะถั่วงอกอีกรอบแต่คราวนี้นะไม่ได้เพาะเฉยๆนะให้นักเรียนออกแบบนะครับการทดลองนะเดี๋ยวครูเพิ่มสไลด์อีกสักอันหนึ่งนะให้นักเรียนออกแบบการทดลองฮะนะออกแบบการทดลองนะครับการทดลองอยากทำเดี่ยวหรืออยากทำเดี่ยวกลุ่มกี่คนดีเอาละงานที่มีแววเจ๊งมาอีกแล้วแหมกลุ่ม9คนเลยเหรอ36คนเลยเหรอแหมมันจะเยอะไปไหมเอาอย่างนี้เรามีเท่าไหร่นะเรามี35คนหรือ36คนนะ36คน36คนเอา3หาร3 1 3 3อะไรได้6นะ3 2 6เก่งมากนะแบ่งเป็น12กลุ่มนะครับแบ่งเป็น12กลุ่มนะทีนี้นักเรียนอยากทำถั่วอะไรบ้างเรามาลิสต์ชื่อถั่วกันนะมี1ถั่วเขียว2ถั่วดำถั่วดำ3ถั่วแดง4ถั่วเหลืองดีถั่วเน่าไม่ดีละมั้ง5ถั่วลิสงถั่วลิสง6ถั่วลันเตาดีไหมถั่วลันเตา7ถั่วฝักยาวถั่วฝักยาว8อะไรดี8ถั่วและอันนี้จะหาง่ายไหมถั่วต้มถั่วต้มถั่วเขียวต้มน้ำตาลแหมอันนี้ไม่ต้องปลูกละมั้งนะฮะ8อันนี้ให้อันนี้เป็นเมล็ดทานตะวันเมล็ดทานตะวันเก้าอะไรดีเก้าอะไรที่ปลูกง่ายๆอีกดีผักบุ้ง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 สิบอะไรดีสิบอะไรดีมีต้นอะไรอีกข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดอะไรอีก11อะไรใกล้ๆกับถั่วงอกอีกแล้วให้ครบ12แล้วข้าวข้าวอีกอันนึง12ถั่วพลูเอาหรอปลูกหาง่ายไหมถั่วพลูเอาอะไรดีอีกอันนึงเอาต้นอะไรดี
กะเพราเหรอต้นหอมต้นหอมมันไม่ได้เพาะเมล็ดไงนะพริก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 อ่ะ12กลุ่มให้เลือกนะเมล็ดให้เลือกปลูกพืชนะกลุ่มละ1ชนิดนะที่กำหนดนี้โดยไม่ซ้ำกันแบ่งกลุ่มเองหรือจะให้ครูแบ่งให้จะแบ่งเองหรือจะให้แบ่งให้แบ่งเองนะโอเคให้แบ่งให้ก็ได้นะอยากช่วยเมื่อเลือกพืชกลุ่มละ1ชนิดได้แล้วไม่ขึ้นไม่ได้คะแนนนะครับให้นักเรียนออกแบบการทดลองข้อที่1นะฮะข้อที่1เลือกชนิดพืชนะครับที่จะปลูกนะครับเลือกชนิดพืชที่จะปลูกเสร็จแล้วข้อ2ครับข้อ2ทำอะไรอย่างนะข้อ2ให้ออกแบบการทดลองนะครับออกแบบการทดลองนะเพื่อทดสอบผลของฮอร์โมนพืชนะต่อการเจริญเติบโตนะมีให้เลือกคือ1หนึ่งเอาอะไรดีออกซินนะครับออกซินสองเอาตัวง่ายๆอ่ะนะเอทิลีนเอทิลีนสองตัวไม่มีแสงนะแสงไม่ใช่ฮอร์โมนแสงเป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมนะครับนะทำยังไงสมมุตินะตัวอย่างตัวอย่างนะสมมุติว่าอาจารย์เลือกถั่วปากอ้าอาจารย์เลือกถั่วปากอ้าอาจารย์ก็จะเอามันมาอาจารย์ก็จะช่วยกันคิดในกลุ่มว่าเอ๊ะเราจะเอาถั่วปากเอาเมล็ดถั่วปากอ้ามาทำยังไงดีนะจึงจะศึกษาผลของฮอร์โมนที่มีต่อการเติบโตของพืชได้เราก็ทำอย่างนี้นะสมมติอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะดูผลของออกซินนะถั่วปากอ้า vs ออกซินนะครับแล้วก็คิดเอ๊ะอาจารย์สอนว่าออกซินมันอยู่ที่ปลายยอดนะครับเราไม่อยากไปซื้อออกซินน่ะนะมันแพงเราจะหาออกซินได้จากไหนเขาบอกออกซินอยู่ปลายยอดเพราะนั้นเราทำไงครับไปเอาปลายยอดพืชนะไปตัดปลายยอดพืชมานะแล้วก็บดนะบดใส่แก้วนะเอามาปริมาณเท่ากันนะครับปริมาณเท่ากันบดใส่แก้วนะบดในน้ำก็ได้นะบดในน้ำแล้วก็กรองแล้วก็ใส่แก้ววะเสร็จแล้วอาจารย์ก็บอกว่าออกซินถ้าเอาเมล็ดนะเอาเมล็ดนะมาดูว่าระหว่างแช่ในเมล็ดถั่วปากอ้าที่แช่ในน้ำธรรมดานะในน้ำธรรมดานะกับนะถั่วปากอ้าที่แช่ในน้ำผสมออกซินที่ความเข้มข้นต่างๆกันนะครับที่ความเข้มข้นต่างๆกันสมมุติอันนี้น้อยอันนี้เข้มข้นปานกลางอันนี้เข้มข้นมากนะอันนี้เป็นชุดทดลองอันนี้เป็นชุดควบคุมอันนี้เป็นชุดทดลองความเข้มข้นที่1นะเป็นชุดทดลอง1ทดลอง2ทดลอง3แล้วก็แช่เมล็ดถั่วปากอ้าไปนะแช่เมล็ดถั่วปากอ้าไปสมมุติแช่ไป10เมล็ดนะ10อ่ะ5เมล็ดนะ5เมล็ดนะแช่ไป5เมล็ดเท่าๆกันเพราะว่าอะไรถ้าเราต้องการศึกษาตัวแปรต้นคือฮอร์โมนที่เหลือเราต้องควบคุมให้เท่ากันปริมาณน้ำขนาดภาชนะ
เก็บที่ไหนบอกว่าอ่ะเอาไปเก็บในที่มืดนะไปเก็บในที่มืดนะสมมุติว่าเก็บในที่มืดเป็นเวลา1วันนะ1วัน1เดย์นะฮะ1วันนะเก็บในที่มืดเป็นเวลา1วันวันต่อมานะวันต่อมา next day บันทึกผลว่าเมล็ดงอกจำนวนเมล็ดงอกแตกต่างกันไหมสมมติว่าชุดควบคุมงอกกี่เมล็ดชุดทดลองที่1งอกกี่เมล็ดชุดทดลองที่2งอกกี่เมล็ดชุดทดลองที่3งอกกี่เมล็ดนะครับแล้วทำการทดลองอันนี้ทำซ้ำเดียวใช่ไหมถ้าจะทำให้เป็นวิทยาศาสตร์ต้องทำแบบนี้อย่างน้อย3ซ้ำนะครับ3ซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนักเรียนมี3คนใช่ไหมนักเรียนก็ต้องไปแบ่งกันอ่ะเธอเอาไปซ้ำหนึ่งเราทำซ้ำหนึ่งอีกคนทำซ้ำหนึ่งนะ3คนทำคนละซ้ำนะแล้วก็พอผ่านไป1วันเอาผลมารวมกันอ้าวชุดควบคุมของเธองอกกี่เมล็ดแต่ต้องควบคุมปัจจัยต่างๆให้เหมือนกันนะไม่ใช่คนหนึ่งแต่ละชุดใส่10เมล็ดอีกคนใส่5อีกคนใส่20แบบนี้ไม่ถือว่าถูกต้องนะครับต้องใส่จำนวนเมล็ดเท่าๆกันอย่างเช่น20อ่ะคนนี้ก็เอาไปเพาะสภาวะละ20 20 20 20อีกคนก็เอาไป20 20 20 20อ่ะแล้วก็เอาไปเก็บในที่มืดเหมือนกันบันทึกผลเอาผลมารวมกันนะครับแล้วก็ดูซิว่านะครับดูซิว่าการทดลองอย่างเช่นสารสกัดนะที่เราสกัดมาจากปลายยอดเนี่ยนะที่มันน่าจะมีออกซินอยู่เยอะเนี่ยมันมีผลต่อการงอกของเมล็ดถั่วปากอ้าอย่างไรอันนี้เป็นคะแนนของบทสุดท้ายนะครับเป็นคะแนนของบทสุดท้ายแล้วก็น่าจะเป็นกิจกรรมนะครับนะที่จะเริ่มนำนักเรียนเข้าสู่การทดลองนะครับทำเสร็จเอาถั่วขายหารายได้ใช่นะฮะนะเพราะนั้นพอทำตรงนี้เสร็จนะครับพอนักเรียนทำการทดลองเสร็จนักเรียนก็จะต้องเขียนรายงานการทดลองนะครับนะสิ่งที่นักเรียนต้องส่งอาจารย์นะนักเรียนก็ต้องเขียนรายงานการทดลองนะวิเคราะห์ผลนะครับวิเคราะห์เสนอผลสรุปนะครับเป็นรายงานส่งนะครับไม่ต้องทำไม่ต้องเย็บเล่มไม่ต้องอะไรหรอกฮะเดี๋ยวครูจะเปิดอะไรนะเดี๋ยวครูจะเปิด Google Classroom Assignment อันใหม่ไว้ให้นะแล้วนักเรียนก็ไปออกแบบไปเขียนนะเก็บข้อมูลถ่ายรูปใช่ไหมไม่ต้องไปปริ้นใดๆเลยนะเทอมนี้สบายมากนะอาจารย์ช่วยประหยัดนะค่าปริ้นกระดาษให้นักเรียนได้นะครับนักเรียนไม่ต้องไปปริ้นอะไรเลยนะนักเรียนทำการทดลองถ่ายรูปถ่ายเสร็จปุ๊บทำไงก๊อปรูปนะเอาไฟล์รูป import เข้ามาวางในรายงานใน Google Doc นะวางจะจัดยังไงได้หมดเลยฮะจะทำกี่หน้าได้หมดเลยนะฮะไม่ต้องไปปริ้นนะนะเพราะว่าเปลืองค่าปริ้นนะครับยิ่งต้องไปปริ้นสีนะเสียเงินเยอะนะเดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีเราจับใส่ Google Doc เลยทีถ้าอยากให้โมเดิร์นโอ้ยเป็นภาพเดี๋ยวอาจารย์ไม่รู้ว่าเราทำเองถ่ายวิดีโอแปะลงไปได้เลยเขียนรายงานเขียนอธิบายนะเคยเห็นไหมในทางออนในออนไลน์พวกโซเชียลแอปพลิเคชันบางอันเนี่ยเขาไปตั้งกล้องนะตั้งกล้องในมุมเดิมอ่ะแล้วพอผ่านไปเท่านี้ชั่วโมงเมล็ดอยู่ในท่าทางไหนนะแล้วก็เอามาเร่งสปีดนะเห็นจังหวะที่เมล็ดมันค่อยๆงอกแล้วก็นะเกิดเป็นยอดเป็นใบเป็นลำต้นนะครับอันนี้นักเรียนก็ใส่ไอเดียในการลองเล่นกับกิจกรรมนี้ได้เลยถามว่าอาจารย์รู้ไหมว่าถั่วเขียวถั่วดำถั่วแดงถั่วเหลืองมันจะตอบสนองต่อออกซินกับเอทิลีนอย่างไรเรารู้ทฤษฎีแต่ตอนนี้เราจะลองเอามาทำกับ12ตัวอย่างของพืชว่ามันจะมีรูปแบบการตอบสนองแบบเดียวกันหรือไม่อาจารย์แล้วหนูจะไปเอาเอทิลีนจากไหนอันนี้ไกด์ให้เอทิลีนนะครับนะถ้าเกิดใครสามารถถ้าเกิดใครคิดว่าจะไปซื้ออะไรนะจะไปซื้อแก๊สบ่มนะแก๊สก้อนที่เอาไว้บ่มผลไม้อันนั้นก็โอเพ่นนะแล้วแต่ถ้าไม่ซื้อเอทิลีนหาได้จากผลไม้สุก
ผลไม้สุกกล้วยสุกกล้วยสุกมะม่วงสุกอย่างเงี้ยโอเอทิลีนเยอะแยะเลยนะทุเรียนสุกอย่างเงี้ยนะแล้วอาจารย์หนูต้องเอามันไปบดแล้วเอามาแช่เมล็ดไหมไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นการอ้อการเพาะเมล็ดอาจจะไม่จำเป็นต้องแช่น้ำก็ได้นะอาจจะอะไรนะอะไรนะสำลีผ้าชุบน้ำได้หมดเพราะถ้าเกิดเราจะใช้เราก็จะต้องเป็นไงฮะมีกล่องมีเมล็ดแช่มีเมล็ดนะมีเมล็ดที่เป็นไงห่ออยู่ในหรือว่าซ้อนนะพับวางอยู่ในกระดาษเปียกแล้วก็เอาอะไรฮะมะม่วงสุกนะชิ้นมะม่วงสุกนะวางไว้ใกล้ๆเพื่อให้มันปล่อยเอทิลีนแก๊สออกมาอย่างนี้ก็ได้อันนี้ไกด์ให้นะแต่ถ้านักเรียนจะครีเอทแบบอื่นก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องตามไอเดียที่อาจารย์แนะนำนะไม่งั้นเดี๋ยวนักเรียนทำแบบอาจารย์หมดเลยอ่ะมันก็ไม่ตื่นเต้นนะจริงๆเราไม่อยากบอกด้วยนะตรงนี้เราอยากจะเก็บเอาไว้ให้นักเรียนเป็นคนคิดเองว่าจะเอามันมาจากไหนนะครับแต่อันนี้นะอันนี้ก็ช่วยนะช่วยไกด์จะได้ทําการทดลองกันได้สนุกขึ้นนะถ้าเอากล้วยสุกไปบ่มกับถั่วก็ลองไปดูไปลองดูได้ครับไปลองดูได้เอาข้าวสารปลูกได้ไหมสุรีพรเราเรียนด้วยกันมาใช่ไหมเมื่อบทก่อนๆเนี้ยข้าวสารคืออะไรครับข้าวสารคือส่วนใดของเมล็ดครับอ๋อล้อเล่นอ่ะข้าวสารคือเอนโดสเปิร์มไงมันถูกอะไรครับมันถูกขัดเอาเอมบริโอทิ้งไปแล้วเอาเปลือกหุ้มเมล็ดทิ้งไปแล้วมันงอกไม่ได้แล้วครับมันเอาไปทำให้สุกแล้วก็กินได้อย่างเดียวนะครับเอานึกว่าปลูกได้หรอเออมิน่าเมื่อเช้าครูก็กินข้าวมันไก่ครูก็นึกว่าไก่มันจะขันนะฮะปรากฏมันเงียบเฉยเลยไม่ขำหรองง ขอบคุณมากสิริรัตน์สิริรัตน์นี่มีประโยชน์นะเนี่ยพอตอนเป็นวิชาการล่ะเงียบนิ่งกันหมดเลยนะอ่ะเพราะฉะนั้นลองดูนะครับนะลองดูแล้วเดี๋ยวเราเอาผลของพืชแต่ละชนิดเนี่ยนะมาลองเปรียบเทียบกันนะลองเอามาวิพากษ์วิจารณ์ร่วมกันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับนะวิชาการต้องจริงจังถูกต้องนะครับอ่ะต่อมานี่เราจบไปเรื่องหนึ่งแล้วนะเรื่องฮอร์โมนพืชนะครับจบแล้วนะเดี๋ยวจริงๆเราจะให้วันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะให้นักเรียนดูสารคดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคำถามนะให้นักเรียนตอบจากสารคดีนะครับเป็นสารคดีภาษาอังกฤษนะให้ฝึกภาษาอังกฤษซะหน่อยนะครับมีคำถามอะไรไหมมีคำถามอะไรไหมครับถ้าไม่มีอาจารย์จะเริ่มเรื่องต่อไปนะครับนะ plant response นะการตอบสนองของพืชนะครับการตอบสนองของพืชนะถ้าจะแบ่งเป็นกลุ่มประเภทนะก็จะเป็นการสนองการตอบสนองแบบมีทิศทางเดียวแน่นอนนะครับเราเรียกว่า tropism นะครับ tropism นะการตอบสนองแบบทิศทางเดียวแบบมีทิศทางเดียวแน่นอนเรียกว่านะสิ่งเร้าเนี่ยนะสิ่งเร้าที่มากระตุ้นพฤติกรรมเนี้ยหรือการตอบสนองเนี้ยมีทิศทางเดียวนะสิ่งเร้าแบบมีทิศทางเดียวเราเรียกว่า unidirectional stimulus นะครับการตอบสนองแบบเข้าหาสิ่งเร้าเขาเรียก positive tropismนะ positive เป็นทางบวกไงเข้าหาการตอบสนองแบบหนีห่างจากสิ่งเร้าเราเรียก negative tropism นะครับนะเป็นลบไงออกห่างนะเข้าหา positive tropism ออกห่าง negative tropism นะครับก็เอาไปใช้กับสิ่งเร้าประเภทต่างๆเช่น gravitropism ตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วง
นะแรงโน้มถ่วงโฟโตโทรปิซึมตอบสนองต่อแสงนะติกโมโทรปิซึมตอบสนองต่อการสัมผัสนะครับต่อการสัมผัสคีโมโทรปิซึมตอบสนองต่อสารเคมีนะทรอโมโทรปิซึมตอบสนองต่อบาดแผลนะสโกโตโทรปิซึมตอบสนองต่อความมืดนะครับแอโรโทรปิซึมตอบสนองต่ออากาศเพราะนั้นถ้าเกิดตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงโดยการเข้าหาแรงโน้มถ่วงก็จะกลายเป็นก็จะเรียกว่า positive gravitropism ตอบสนองนะพืชตอบสนองโดยออกห่างจากแรงโน้มถ่วงหนีห่างจากแรงโน้มถ่วงก็จะเรียกว่า negative gravitropism นะตอบสนองโดยเข้าหาแสงก็จะเรียกว่า positive phototropism ตอบสนองโดยหนีห่างจากแสงก็จะเรียกว่า negative phototropismอันนี้คือการตอบสนองแบบมีทิศทางแน่นอนต่อสิ่งเร้านะครับแบบที่2คือการตอบสนองแบบนะไม่ได้มีทิศทางแน่นอนนะครับไม่ได้มีทิศทางแน่นอนเรียกว่านะครับหรือเป็นการตอบสนองที่เกิดจากได้รับการกระตุ้นนะเช่นการสัมผัสการเขย่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะแล้วทำให้น้ำเนี่ยออสโมซิสเข้าออกนะเข้าหรือออกนะครับจากเซลล์ทำให้เกิดการหุบกางนะการเหี่ยวยืดการเหี่ยวขยายของเนื้อเยื่อนะเราเรียกอันนี้ว่า nastic movement นะ nastic movement เป็นการตอบสนองแบบนะฉับพลันรวดเร็วนะครับนะกับการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมนะทั้งที่เป็นแบบ abiotic กับแบบ biotic นะคือแบบกายภาพนะสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพนะครับเรามาดูทีละอย่างนะมาดูตัวอย่างของโทรปิซึมก่อนนะโทรปิซึมอันแรกคือการตอบสนองแบบมีทิศทางต่อแรงโน้มถ่วงเรียกว่ากราวิโทรปิซึมนะครับเขาบอกว่าที่ส่วนของรากเนี่ยในบริเวณของเซลล์หมวกรากหรือว่า root cap cell จะมีเซนเซอร์หรือตัวรับรู้แรงโน้มถ่วงอยู่นะเรียกว่าสเตโตลิตนะครับสเตโตลิตสเตโตลิตคืออะไรสเตโตลิตคือเม็ดแป้งนะครับ starch grain นะสเตโตลิตคือ starch grain starch grain นะ starch grain ที่อยู่ในนะในถุงนะเรียกว่าอะไมโลพลาสนะอยู่ในถุงอะไมโลพลาสนี่คือหน้าตาของเม็ดแป้งครับนะนี่คือหน้าตาของเม็ดแป้งนะเม็ดแป้งเหล่านี้มันเป็นยังไงครับเวลามันอยู่ในเซลล์นะครับมันจะมีการกระจายตัวไม่เท่ากันในเซลล์นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเซลล์ตะแคงอยู่อย่างเงี้ยนะเซลล์ตะแคงอยู่แบบเนี้ยนะครับด้านที่เข้าสู่แรงโน้มถ่วงด้านเนี้ยนะด้านเนี้ยก็จะมีเม็ดแป้งกองอยู่เยอะกว่าด้านตรงข้ามกับแรงโน้มถ่วงดังนั้นเวลาที่นะครับพืชจะรู้ว่าด้านไหนคือด้านที่เป็นทิศเข้าหาแรงโน้มถ่วงพืชจะจดจำจากตำแหน่งของเม็ดแป้งนะตำแหน่งของสเตโตลิตนะแล้วยังไงต่อด้านเนี้ยนะด้านที่มีเม็ดแป้งมากองอยู่เนี่ยมันจะตอบสนองต่อออกซินน้อยกว่าด้านที่ไม่มีเม็ดแป้งนะน้อยกว่าด้านที่ไม่มีเม็ดแป้งก็คือนะด้านที่ไม่มีเม็ดแป้งนะครับก็คือด้านนี้นะด้านนี้ด้านที่ไม่มีเม็ดแป้งนะครับด้านนี้จะตอบสนองต่อออกซินนะครับมากกว่าเพราะฉะนั้นด้านที่เป็นไงครับด้านที่ไม่มีเม็ดแป้งก็จะยืดนะเซลล์ด้านนี้ก็จะยืดขยายมากกว่านะก็จะยืดขยายมากกว่าพอมันยืดขยายมากกว่าอีกด้านนึงที่มีเม็ดแป้งมากองอยู่มันก็เลยเป็นไงครับรากก็เลยงอลงดินนะรากก็เลยมุดลงดินนะเพราะมันจดจำจากตำแหน่งนี่แหละของเม็ดแป้งนะครับของสเตโตลิตในอะไมโลพลาสต์นะตรงกันข้ามนะตรงกันข้ามลำต้นลำต้นตอบสนองต่อแสงใช่ไหมนะ positive นะมี positive phototropism ต่อแสงทำให้ออกซินมาอยู่ด้านนี้เยอะทำให้ออกซินมาอยู่ด้านนี้เยอะ
ลำต้นด้านนี้จึงขยายตัวมากนะลำต้นเลยงอเข้าหาแสงนะลำต้นงอเข้าหาแสงแต่เป็นไงครับแต่หนีแรงโน้มถ่วงนะหนีแรงโน้มถ่วงดังนั้นลำต้นจึงเป็นอะไรลำต้นจึงจัดเป็นการตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงแบบ negative gravitropism นะ gravitropism ในขณะที่รากนะอันนี้ลำต้นนะลำต้นตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงแบบนะ negative gravitropism ในขณะที่รากครับ root ตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงแบบ positive gravitropism ก็คือเข้าหาแรงโน้มถ่วงนะครับเข้าหาแรงโน้มถ่วงกับหนีแรงโน้มถ่วงนะเวลาเรื่องนี้เวลาสอบก็ไม่ยากนะยกเว้นถ้าเกิดจะต้องวิเคราะห์การทดลองเนี่ยอันนี้ก็อาจจะซับซ้อนหน่อยนะครับเพราะนั้นนะก็ขึ้นอยู่กับนะความท้าทายนะแต่ครูว่า5ทับ1เนี่ยนะค่อนข้างพร้อมเนาะนะน่าจะทำข้อสอบสนุกสนุกนะนะทำข้อสอบสนุกสนุกให้คิดนะสักหน่อยหนึ่งสักส่วนหนึ่งในข้อสอบกลางภาคนี้ได้นะครับนะนั่งเดาสนุกสนุกพร้อมแก้ไม่มีให้แก้ละนะไม่มีให้แก้จะให้วิ่งรอบสนามก็ไม่กล้าวิ่งแล้วอ่ะเดี๋ยวเป็นข่าวแบบน้องคนนั้นที่ภูเก็ตอ่ะนะเลยไม่เอาละไม่ให้นักเรียนวิ่งรอบสนามละให้นักเรียนนั่งเฉยๆให้นักเรียนนั่งเฉยๆเลยนะไม่ต้องแก้ละดีไหมไม่ต้องแก้หรอกนะให้ตั้งใจไงตั้งใจทําให้ผ่านนะรอบเดียวเลยนะใครไม่ผ่านไว้เจอกันม .5 ครั้งต่อไปดีไหมอาจารย์วิ่งแทนอาจารย์จะไปก่อนเพื่อนเลยสิฮะร่างกายนักกีฬาโอ้โหภูริพันธ์นะไม่เอาอ่ะเดี๋ยวนักเรียนเกิดไปเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาเดี๋ยวเป็นเรื่องวุ่นวายนะครับเดี๋ยวหาวิธีอื่นดีกว่าเช่นอะไรดีนึกไม่ออกอ่ะเดี๋ยวขอวิ่งแทนทุกคนเองโอ้โหทำงานเพิ่มคะแนนมันจะโหดร้ายไปสิโหยแค่ตกแค่นี้ให้ทำงานเพิ่มไม่เอาอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะใจร้ายไปเออให้นั่งเล่นเกมดีไหมนะแบบตก1ข้อเนี่ยนะนะตก1ข้อเนี่ยนะให้เล่นเกมให้เล่นเกมเออก็น่าสนใจนะเนี่ยดีไหมต้องเล่นเกมให้ผ่านด่านด้วยนะถ้าผ่านด่านสุดท้ายนะแบบผ่านทุกด่านในเกมนั้นคือซ่อมผ่านนะเล่นได้ครั้งเดียวดีป่ะดีป่ะเอาไหมเอาไหมเออคือแบบถ้าเกิดตกใช่ไหมตก5คะแนนต้องเล่น5เกมฮะต้องเล่น5เกมแล้วต้องเล่นให้ถึงด่านสุดท้ายถ้าเล่นถึงด่านสุดท้ายภายในเวลาที่กำหนดนะผ่านเออเอาป่ะเอาป่ะเลยอาจารย์แล้วเดี๋ยวจะนักเรียนจะเลือกเกมอะไรนะบอกมานะต้องให้ผ่านนะถ้าไม่ผ่านถ้าเล่นไม่ผ่านไม่ได้คะแนนซ่อมนะ เอโหดอีกอาจารย์บอกโหดนะก็ไม่น่าจะต้องผ่านหรอกเอ้ยไม่น่าจะต้องแก้หรอก อยากซัดดิวดิวคือใครอ่ะพูดเป็นลางผ่านอยู่แล้วเอาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ผ่านอยู่แล้วนะ มาดูกราวิโทรพิซึมต่อนะฮะนะมันเกิดอะไรขึ้นกับกราวิโทรพิซึมนะไอ้เจ้าเม็ดแป้งหรือสเตโตลิตเนี่ยฮะนะถ้าเราดูเห็นไหมฮะเจ้าอะไมโลพลาสเนี่ยนั้นอย่างในลำต้นเนี่ยมันก็จะตกเห็นไหมตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับนะอ้าวเรียนแล้วจ้าเรียนแล้วจ้านะตกตามแรงโน้มถ่วงของโลกเห็นไหมครับแล้วมันก็จะเป็นสัญญาณบอกอะไรครับนะบอกให้พืชรู้ว่าด้านที่เม็ดแป้งมันมาตกอยู่เนี่ยคือด้านที่ลงดินส่วนด้านที่ไม่มีเม็ดแป้งคือด้านที่เหนือดินเพราะนั้นพืชรู้ได้ยังไงว่ารากต้อง
มุดลงดินนะฮะมันดูจากอะไรครับตำแหน่งของสเตโตลิตนะถ้าสเตโตลิตอยู่ด้านไหนนะแสดงว่าด้านนั้นเนี่ยเป็นทิศเดียวกับแรงโน้มถ่วงส่วนด้านที่ไม่มีสเตโตลิตตกลงไปกองอยู่เป็นด้านตรงข้ามกับแรงโน้มถ่วงเพราะฉะนั้นเพราะแบบนี้เองลำต้นจึงเป็นไงครับงอกพ้นดินได้เจริญพ้นดินได้รากจึงเจริญลงดินนะครับนะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าเซลล์ที่หมวกรากที่มันมีอะไมโลพลาสต์นะมีเม็ดแป้งแล้วข้างในมีสเตโตลิตอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นเซนเซอร์ของพืชที่ใช้ตรวจสอบแรงโน้มถ่วงนะครับใช้ตรวจสอบแรงโน้มถ่วงนะก็จะแบ่งฮะบริเวณหมวกรากเนี่ยนะเป็น gravity sensing cell นะเป็นบริเวณของเซลล์ที่เอาไว้ sensing แปลว่าอะไรตรวจสอบแรงโน้มถ่วงนะครับแล้วบริเวณโซนนะโซนอื่นอย่างเงี้ย zone of cell elongation เป็นเขาเรียกว่าเป็น gravityresponse cell นะเป็นเซลล์ที่ตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงนะเช่นเดียวกันนะครับในลำต้นนะครับในลำต้นก็จะมี endodermis นะครับมีเซลล์ของ endodermis ที่ข้างในจะมีเม็ดแป้งทำหน้าที่เป็น gravity sensing cell นะครับเป็น gravity sensing cell บอกให้รู้นะบอกให้ร่างกายส่วนอื่นของพืชรู้ว่าตรงไหนคือท้องฟ้าตรงไหนคือพื้นดินนะครับนักวิทยาศาสตร์สงสัยถ้าเราทำให้พืชไม่สามารถสร้างอะไมโลพลาสต์ได้ล่ะถ้าเราทำให้พืชไม่สร้างอะไมโลพลาสต์มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเกิดเป็นพืช Y type นะคือพันธุ์ที่พบทั่วไปพืชปกตินะพอเอาปลูกลงกระถางใช่ไหมแล้วตะแคงกระถางนะลำต้นก็จะต้องเป็นไงลำต้นก็จะต้องชี้ขึ้นนะชี้ขึ้นฟ้าแบบนี้นะครับถ้าเกิดเป็นพืชทั่วไปเพราะมันมีอะไรในเซลล์เอนโดเดอร์มิสนะเซลล์ของเนื้อเยื่อชั้นเอนโดเดอร์มิสเนี่ยมันมีอะไมโลพลาสต์อยู่นะครับมันมีอะไมโลพลาสต์อยู่ยีนที่เขาไปพบว่ามันเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์อะไมโลพลาสต์ก็คือยีน SCR กับยีน SBRนะครับอันนี้เขาทำการทดลองในพืชชื่อ Arabidopsis นะเป็นต้นหญ้าชนิดหนึ่งนะครับแล้วเขาก็ไปทำให้ยีน2อันนี้ไม่ทำงานนะเป็นมิวแทนต์นะสร้างมิวแทนต์ของยีนที่ควบคุมการสร้างอะไมโลพลาสต์เนี่ยปรากฏว่าไอ้เจ้าพืชมิวแทนต์นะครับพอมันโตและจับมันตะแคงมันไม่รู้เหนือรู้ใต้เลยฮะมันก็งอกไปตามแนวตะแคงเนี้ยมันไม่รู้เลยว่าด้านไหนนะครับคือท้องฟ้าด้านไหนคือพื้นดินเพราะมันไม่มีเม็ดแป้งนะฮะมันไม่มีอะไมโลพลาสต์อยู่ในเซลล์ของเนื้อเยื่อเอนโดเดอร์มิสแล้วดังนั้นมันขาดตัวเซนเซอร์ที่จะตรวจสอบว่าด้านไหนคือท้องฟ้าด้านไหนคือพื้นดินเนี่ยฮะวิธีการนะที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการพิสูจน์บทบาทในการทดสอบว่าการตอบสนองของพืชแบบต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับการตอบสนองถ้าเราพูดถึงการตอบสนองต่อแสงนะก็จะมีการตอบสนองต่อแสงแบบที่เป็นโทรปิซึมนะครับแบบที่เป็นโทรปิซึมคือแบบมีทิศทางนะครับเป็น directional response ก็จะแบ่งออกเป็นอะไรครับ positivenะ positive phototropism นะ positive phototropism กับ negative phototropism นะ positive ก็คือเจริญเข้าหาแสงก็คืออะไรครับลำต้นนะ shoot ส่วน negative phototropism เจริญหนีแสงก็คืออะไรครับ root หรือรากนะครับนะการทดลองพอมีแสงมานะลำต้นเอนเข้าหาแสงงอเข้าหาแสงนะครับพอเอาอะไรไปคลุมลำต้นเอาไว้นะอันนี้ light proof แปลว่ากันแสงนะเป็นวัสดุทึบแสงไปคลุมเอาไว้พอแสงมามันไม่เอนแปลว่าอะไรครับตัวรับรู้และตอบสนองน่าจะอยู่ที่ปลายยอดนะจริงเปล่า
เอาวัสดุที่ไปคลุมปลายยอดแต่ให้ transparent คือโปร่งแสงให้แสงผ่านได้นะปรากฏว่าลำต้นก็งอเข้าหาแสงได้นะครับในขณะเดียวกันเกิดเอาเอ๊ะหรือมันเกิดจากบริเวณอื่นที่ไม่ใช่ปลายยอดเอาไปคลุมตรงอื่นปรากฏว่าอะไรครับลำต้นก็ยังงอเข้าหาแสงได้เพราะนั้นจากการทดลองนี้บอกให้ทราบว่าอะไรครับนะส่วนของพืชที่ควบคุมการตอบสนองนะแบบ positive phototropism เข้าหาแสงนั้นอยู่บริเวณปลายยอดนะครับอยู่บริเวณปลายยอดแล้วเราก็รู้แล้วว่ามันเกิดจากการทำงานของฮอร์โมนออกซินนะครับออกซินแบบที่2นะการตอบสนองต่อแสงแบบไม่มีทิศทางนะครับแบบไม่มีทิศทางเป็น non directional response นะเราเรียกว่า photo morphogenesis เช่นการที่ดอกไม้นะครับบานนะดอกไม้บานแล้วก็หันนะหันหาแสงนะบานแล้วก็หันหาแสงอย่างทานตะวันอย่างเงี้ยนะพอมันบานมันก็จะหันช่อดอกมันไปตามทิศทางของดวงอาทิตย์นะแบบเนี้ยนะมันไม่ได้มีทิศทางที่แน่นอนนะครับมันไม่ได้มีทิศทางที่แน่นอนคือแสงมาจากทางไหนมันก็หันไปทางนั้นนะครับหรือการที่ดอกไม้บานดอกตอนเช้านะพอกลางวันดอกคุณนายตื่นสายบานพอตกเย็นดอกคุณนายตื่นสายหุบแบบเนี้ยมันไม่มีทิศทางนะแบบนี้ก็เรียกว่าโฟโตมอร์โฟเจเนซิสนะแสงมีบทบาทในการเกิดกิจกรรมของพืชเช่นบานหรือหุบนะบานหรือหุบนะฮะโอเคอาจารย์จะหยุดเอาไว้ที่เรื่องนี้ก่อนนะเรื่องถัดไปจะซับซ้อนนิดนึงเอาไว้เล่าหลังตอนสอบกลางภาคก็ได้ครับนักเรียนมีคำถามไหมนักเรียนมีคำถามไหมครับงั้นเดี๋ยวอาจารย์หยุดไลฟ์ก่อน